สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะน้องๆนะคะหรือท่านผู้ปกครองหรือใครก็ตามนะคะที่อยู่ใน Facebook Page T-Caster สู่ T-Caster Talk Live แรกจากต้นปีนะคะคิดว่าใช่นะคะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะอยู่กับพี่เนม T-Caster วันนี้นะคะเราเอาใจนะคะทั้งเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็น 6-7 ที่กำลังจะเข้าสู่สนามสอบนะคะเด็ก68เด็ก69นะคะวันนี้ก็ต้องรีบมาฟังนะคะเพื่อเตรียมตัวกันให้ดีนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะคะภาพขึ้นใน Facebook แล้วหรือยังนะคะแอบอยากเห็นคอมเมนต์เด็กๆนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ตัวเลขสั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น12123122121นะคะพอนะคะพิมพ์สั้นๆมานะคะ12123122121นะคะเพื่อให้ทราบว่าทุกคนน่ะอยู่กับพี่เนมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะหลักๆเลยนะคะมีคนพิมพ์มานะคะบอกเลยนะคะว่าเคล็ดลับไม่ยากค่ะก๊อปเพื่อนที่พิมพ์มาแล้วแล้วก็ใส่แล้วก็กด enter มาเลยนะคะวันนี้เนื้อหาบอกเลยนะคะไม่หนักมากแต่ก็มีประโยชน์แบบสุดๆไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปเอาใจน้องๆเด็กๆ68 69นะคะวันนี้พี่เนมขออนุญาตมาพูดคุยฮีลใจกับน้องๆเด็ก67ก่อนนิดนึงละกันนะคะใครเป็นเด็ก6เท่าไหร่พิมพ์มาเลยนะคะใครพิมพ์เด็กใครเป็นเด็ก67พิมพ์67ขอให้การสอบ A level ที่กำลังจะเกิดผ่านฉลุยนะคะใครเป็นเด็ก68พิมพ์มาเด็ก69พิมพ์มานะคะใครพิมพ์รุ่นตัวเองมาขอให้สมดังใจหมายนะคะถึงแม้จะยื่นได้แค่10อันดับพี่ขอให้น้องติดไปเลยค่ะ100อันดับสาธุนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะคะแชร์หน้าจอนิดนึงละกันนะคะโอเคค่ะจอขึ้นเรียบร้อยนะคะนะคะหน้าดิฉันดูเล็กลงรู้สึกดีใจนะคะเมื่อกี้เต็มเลยนะคะเด็ก68ค่ะนะคะเด็ก68นะคะส่วนใหญ่เป็นเด็ก68นะคะเด็ก67น่าจะแบบไม่มีเวลามานั่งดูแล้วเนาะแต่วันนี้นะคะแอบนะคะแอบอยากพูดคุยนะคะกับเด็ก67นิดหนึ่งนะคะตัวแทนสาขาหัดใหญ่ขอบคุณนะคะน้ามาทั้งหลายนะคะดีใจนะคะดีใจที่เข้ากันมาอย่างอุ่นหนาฝาข้างนั่นเองนะคะจะบอกน้องๆก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอบนะคะตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น entrance นะคะรุ่น admission นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็คือการเข้าระบบ tcast เนี่ยทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการทำให้น้องต้องปรับตัวต่างๆนะคะน้องๆหลายคนที่เป็นเด็ก67 68นะคะล้วนเป็นเด็กรุ่นที่อยู่ในช่วงของโควิดนะคะมีการเขาเรียกว่าทำออนไลน์ขึ้นมานะคะแล้วเรียนแบบออนไลน์ด้วยนะคะก็จริงๆต้องบอกน้องๆว่าน้องโคตรเก่งเลยนะคะที่น้องๆผ่านทุกสมรภูมิมาจนถึงแทบจะเป็นสนามไฟนอลของน้องแล้วนะคะใครแชร์ไลฟ์นี้ขอให้สอบติดทุกที่นะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าดูอยู่ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจน้องๆนะคะก็จริงๆวันนี้นะคะอย่างที่เอารูปขึ้นนะคะโอกาสไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะความพยายามของเราต่างหากที่ทำให้มันเกิดขึ้นนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นพร้อมกับความสำเร็จอันนี้เรื่องจริงเสมอนะคะก็วันนี้นะคะอยากจะมาให้กำลังใจน้องๆเด็ก67นะคะระหว่างที่พี่เนมพูดไปถ้ามีเด็ก67นะคะกำลังพักนะคะจากการอ่านหนังสือการเตรียมตัวเข้ามาเจอสามารถแชร์ได้เลยอยากจะบ่นอะไรบ่นมานะคะอยากจะพูดคุยอยากขอกำลังใจฮีลใจได้หมดเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะคะวันนี้เราไม่ได้มาแค่แบบมานั่งเมามานั่งคุยกับน้องๆ นะคะค่อยๆค่อยๆนะคะเรานะคะเอาของรางวัลมาแจกน้องๆด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะน้องๆทุกคนอันนี้คือขายตรงเลยนะขายตรงเลยนะบอกเลยนะคะเพราะอยากให้น้องๆเนี่ยได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปเพราะมันหมดเขตวันที่19มีนาคมนี้แล้วถ้าน้องไม่รีบนะคะถ้าน้องไม่รีบนะคะบอกเลยว่ามันอาจจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปนะคะน้องๆทุกคนที่เข้ามานะคะได้รับส่วนลด T-Caster Mock Exam นะคะสนามสอบจำลองที่ดีที่สุดในยุคนี้นะคะ 15% ไปเลยนะคะไม่ยากค่ะเข้าไปหน้า
เว็บของ Tcaster นะคะแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะอย่างที่สองค่ะอันนี้ทำได้เลยนะคะทำได้เลยนะคะคือให้น้องๆเนี่ยเข้าไปในนะคะกลุ่ม LINE Open Chat เดี๋ยวเราจะมีQR Code ขึ้นให้นะคะเข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat นะคะแล้วกรอกแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มนี้จะส่งให้น้องหลังจากที่ไลฟ์จบนั่นเองนะคะให้น้องๆเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นก่อนนะคะเป็นกลุ่มของเด็ก68ถึง69อย่าตกใจถ้าเข้าไปแล้วเจอเลข67นะคะเรากำลังดำเนินการนะคะเปลี่ยนชื่อกลุ่มอยู่มันใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะ 7-8 ปีนะคะรอกันไปแป๊บหนึ่งนะคะหยอกนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเข้าไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอจบไลฟ์เราจะส่ง Google Form เข้าไปนะคะเด็กๆสามารถที่จะเข้าไปนะคะเพื่อเข้าไปกรอกฟอร์มลุ้นรับ exam หักข้อสอบนะคะที่เป็นข้อสอบย้อนหลังนะคะให้น้องๆไปฝึกทำแบบฟรีๆกันเลยอัตมานะคะไม่น่าเชื่อห้องส่งของเราตอนนี้มีคนทั้งหมด800ล้านคนนะคะแงบนะคะอีกอันนึงนะคะวันนี้นะคะเรามีกระเป๋าผ้าทีแกสเตอร์นะคะรุ่น Limited Edition นี่เลยนะคะสายนะคะทำมาจากผ้านะคะคุณภาพสูงนะคะลิมิเต็ดเพราะว่าโรงงานผลิตเจ๊งไปแล้วนะคะอันนี้เหลือแค่ไม่กี่ใบแล้วนะคะเพราะว่ายังสั่งผลิตเพิ่มไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะส่งให้น้องถึงบ้านเลยเพียงแค่วันนี้นะคะน้องๆดูไลฟ์นะคะจะช่วงไหนก็ได้นะคะไม่ได้มีพี่เนมมาพูดคนเดียวนะคะแล้วลงสตอรี่เปิดเป็นสาธารณะนะคะแท็ก IGTcaster.official อันนี้คือ the must นะถ้าหนูไม่แท็กผู้พี่ไม่สามารถนั่งยานเข้าทะลุ IG หนูได้นะคะและ optional ค่ะจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าทำก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจผู้พี่ๆนะคะแท็กพี่เฟรนไปได้นะคะหรือแท็กมาที่พี่เนมก็ได้นะคะลุ้นรับกระเป๋า Tcaster จำนวนจำกัดนะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าน้องคนไหนอะโดนพี่ๆ restory ขึ้นไปน้องมีสิทธิ์นะอันนี้พูดเลยนะคะวันนี้3อันคร่าวๆนะคะทวนอีกทีนึงค่ะเข้ามารับไปเลย 15% ในการสมัครสนามสอบจำลอง Tcaster Mock Exam นะคะปี67นะคะสำหรับเด็กปี68นะคะก็ลดไปเลย 15% นะคะเข้ากลุ่ม LINE Official นะคะไม่ใช่ LINE Official สิ LINE Open Chat นะคะรอจนจดไลฟ์นะคะพี่จะส่งนะคะลิงก์ฟอร์มเข้าไปให้น้องๆกรอกเพื่อลุ้นรับนะคะและสุดท้ายค่ะถ่ายสตอรี่ค่ะแท็ก IG Tcaster Official นะคะแล้วก็เปิดสถานนะรอรุ้นกระเป๋าใบนี้นะคะใส่ได้ทุกอย่างนะคะใส่ใจยังได้เลยนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วกันนะคะต่อกันเรื่องอะไรคืออันนี้เลยค่ะเด็กๆขาไม่ทันทันไม่ทันแคปหน้านี้เอาไว้นะคะสแกนเพื่อเข้ากลุ่มส่งต่อให้เพื่อนๆที่เป็นเด็ก68 69ได้เลยนะคะเพื่อนอาจจะไม่ว่างพาหมาไปเดินทำกับข้าวจ่ายตลาดนะคะว่ายน้ำเรียนทำขนมนะคะ whatever ได้หมดแคปหน้านี้ไปแล้วส่งให้เพื่อนไปนะคะสแกนเข้ากลุ่มแล้วใส่รหัส Tcaster ด้วยนะคะเข้าไปอย่าตกใจเฮ้ยพี่ผมมันเด็ก68เจอเด็ก67เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้โอเคป่ะตรงกันนะอย่าเพิ่งช็อกซินิม่าอลามังกานะคะอ่ะนะคะแล้วนะคะถ้าถัดไปโอเจอคอมเมนต์นะคะตกใจเลยค่ะพี่กรน่ารักมากค่ะนะคะไม่มีเงินให้นะคะณจุดนี้นะคะเสียดายไม่มีกุ้งกิ้งนะคะอ่ะแล้วก็กลุ่มไลน์ผู้ปกครองอันนี้เผื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับน้องบางคนรู้สึกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เท่ากับเรานะคะสามารถนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสแกนเข้าไลน์กลุ่มนี้ได้เลยเช่นกันนะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เผื่อแบบเฮ้ยมีข่าวอันนี้อัปเดตมาจะได้คุยภาษาเดียวกันให้เข้าใจนะคะอ่ะโอเคถัดมาเลยแล้วกันนะคะขออนุญาต wrap up ภาพรวมก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะที่เรามาไลฟ์เนี่ยเป้าประสงค์ของเราคืออะไรนะคะหัวข้อวันนี้คือการคาดการ Tcast 68ค่ะเด็กๆขาเราจะนับถอยหลัง10เดือนน้องบางคนบอกพี่เนมอีกตั้ง10เดือนแก10เดือนมันไวจริงๆนะเหมือนคนแบบท้องอ่ะเราคลอดเดือน9ใช่ป่ะนี่เราคลอดเดือน10นะคะบอกเลยนะคะว่า10เดือนมันแป๊บเดียวจริงๆนะคะสำหรับเด็กๆ68 69เนี่ยจะเตรียมสอบอย่างไรนะคะและพร้อมแค่ไหนนะคะหัวข้อวันนี้ที่เอามาคุยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Tcast ก่อนขึ้นม .6 นะคะการคาดการวันสำคัญของ Tcast 68นะคะเช็คเป้าหมายเตรียมแผนรับมือนะคะและ1ปีจากนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้คือเรื่องที่เราเนี่ย
อยู่กับน้องๆมา 5-6 ปีสิ่งที่น้องๆเนี่ยจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายสุดคือความชะล่าใจคิดว่าเฮ้ยมันเกิน5เดือนน่ะพี่เนมยังไงก็ทันเวลาไม่รอนะคะสิ่งที่มันไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้และหาได้ยากคือเวลานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ aware เรื่องนี้กันไว้นะคะมาค่ะเข้าช่วงขายอีกแล้วไม่น่าเชื่อนะคะตัดภาพมาแบบเร็วเวอร์นะคะใครอยากให้พี่ขายของตอบพิมพ์ขายมาค่ะพิมพ์ขายมาเลยค่ะถ้าไม่มีใครพิมพ์เดี๋ยวพูดเองนะคะเงียบๆนะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยแล้วกันนะคะที่วันนี้พี่เนมเอามานะคะคือเรื่องของฤดูกาลนะคะสอบเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทำไมเราต้องมารีบเปิดเร็วนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยได้วางตารางของตัวเองนะคะ T-CASTER Mock Exam นะคะสำหรับเด็ก68เนี่ยเป็นสนามสอบจำลอง T-CAST อันดับ1ของประเทศปรบมือให้เขาว่าอันดับ1ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะทีมงานเรานี่แน่นมากเลยนะคะเรารวมครบทุกวิชานะคะพร้อมสนามสอบทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น T-GAT, T-PAT และ A-Level นั่นเองนะคะของเราครบทุกปีนะคะและเรานำเอาทุกคอมเมนต์นะคะจากน้องๆทุกรุ่นมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุกๆปีนะคะจนเรียกได้ว่านิ่งแล้วนะคะแล้วถามว่าทำไมจะต้องมาสอบกับ T-CASTER Mock Exam นะคะเรื่องแรกเลยนะคะที่เป็นจุดขายและเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนคือหลังสอบเสร็จน้องๆจะได้ใบรายงานผลวิเคราะห์รายบุคคลพร้อมเฉลยละเอียดเลยนะคะไม่น่าเชื่อนะคะทีมหลังบ้านของเราเนี่ยสามารถทำได้ละเอียดถึงขั้นที่ว่าใน1วิชาที่น้องสอบนะคะ for example ในวิชา English เนี่ยสมมุติใน100ข้อประกอบไปด้วยทั้งหมด10เรื่องนะคะออกมาเนี่ยเขาจะบอกน้องเลยว่าน้องเนี่ยคะแนนไม่ดีนะคะในเรื่องไหนทำให้น้องๆไม่ต้องเสียเวลาเว้ยในการที่จะต้องมานั่งอ่านย้อนทั้งหมดสมัยพี่นะพี่ทำข้อสอบ100ข้อสมมติคะแนนพี่ออกมาได้60คะแนนเนี่ยพี่ต้องไปนั่งอ่านใหม่ทุกเรื่องเลยแต่ถ้ามาสอบกับเราไม่ต้องค่ะวิชานั้นนะคะเรื่องไหนที่น้องทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยน้องก็แค่กลับไปทบทวนนะคะเก็บไว้เป็น priority หลังนะคะแต่ถ้าวิชาไหนที่น้องกำลังแบบอ่อนแอแล้วพี่ออกซิเจนด่วนหนูจะได้เอาเวลาไปจริงจังกับเต็มที่กับในเรื่องนั้นๆ นั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะเรามีนะคะการบอกด้วยว่าเฮ้ยสัญลักษณ์ความพร้อมในแต่ละบทบอกน้องและเฉลยละเอียดนะคะอันนี้บอกเลยว่าเจ้าอื่นทำไม่ถึงเรานะเออปรบมือให้เจ้าเราด้วยบอกเลยนะคะวันนี้ผมไลฟ์นะคะเดือดร้อนทั้งห้องส่งตลอดเวลาแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะหลังสอบเสร็จแล้วนะคะเราเชื่อมกับตัว T-Caster App นะคะใครมีแอปของ T-Caster แล้วพิมพ์123มาพิมพ์123มานะคะหลังจากที่น้องๆสอบเสร็จนะคะก้อนคะแนนทั้งก้อนใน T-Caster Mock Exam นะคะถ้าน้องมี T-Caster App แล้วนะคะจะถูกยกทั้งก้อนเนี่ยเข้ามาในแอปเลยทันทีเว้ยนะคะทำให้น้องเนี่ยมีชุดคะแนนนี้นะคะเอาไว้สำหรับอะไรใช่ไหมคะเอาไว้สำหรับคำนวณโอกาสสอบติดโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเรามากๆเลยนะคะสอบแล้วรู้คะแนนแต่ไม่รู้ว่าสอบติดหรือไม่ติดเราไม่ทำนะคะเราจะได้วัดกันไปเลยว่าเฮ้ยทำได้แค่เนี้ยติดไหมเฮ้ยติดกี่เปอร์เซ็นต์วะแล้วถ้ามันยังไม่ติดเราต้องทำยังไงให้สอบติดนะคะสนามจำลองจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอันนี้ก็เป็นเราเจ้าแรกที่ทำปรบมือค่ะไม่น่าเชื่อนะคะคนพัฒนาเขาเรียกพัฒนาแอปนี้นะคะเก่งมากสวยมากนะคะอันนี้ต้องอวยเขาหนึ่งนะคะถัดมาค่ะของเราเนี่ยนะคะครบทุกวิชาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความถนัดทั่วไปความถนัดแพทย์ความถนัดศิลปกรรมวิทยาศาสตร์วิศวะสถาปัตย์ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์เรามีครบหมดน้องอยากเข้าคณะอะไรน้องมาซ้อมกับพี่ได้ทุกวิชานะคะรวมถึงนะคะ A level เหมือนกันนะคะคณิตฟิสิกส์เคมีชีวสังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะภาษาจีนฝรั่งเศสเกาหลีญี่ปุ่นเยอรมันสเปนมีหมดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าอันเนี้ยเราทำมาเพื่อเสิร์ฟน้องๆแล้วข้อสอบเราไม่ใช่ไก่กาอาราเล่นะคะเราเอามาจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงติวเตอร์ตัวท็อปทุกวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นออนิมานนะคะพรีเมียร์เพรปนะคะหรือว่าจะเป็นดาววองนั่นเองนะคะบอกเลยว่าข้อสอบที่น้องได้ไปคุณภาพแบบจุกๆยังไงอะน้องอะ
คือแม่นอะแม่นกว่ากันให้เลข2ตัว3ตัวอีกอะยังไงก็ต้องมาลองนะคะถัดมานะคะการเลือกสอบรูปแบบเราก็ออฟเฟอร์ให้น้องไงน้องบอกพี่คะหนูเป็นแบบอยากแบบขีดเขียนๆโอเคค่ะเรามีเปเปอร์เบสให้น้องเป็นการสอบออนไซต์น้องบอกพี่คะหนูชอบอยู่กับตัวเองอยากอยู่กับคอมพิวเตอร์ออนไลน์ไปเลยค่ะที่รักคะสอบผ่านออนไลน์ไปเลยนะคะทุกอย่างที่เรามีให้นี่ตามภาพหน้าจอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเสมือนจริงเอาจริงนะสอบสนามที่เป็นออฟไลน์เนี่ยพี่ว่ามันขลังกว่าตรงที่ว่าเราได้รีเช็คว่าเฮ้ยถ้าถึงเวลาจริงเราตื่นเต้นจริงๆเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาจริงๆเราจะแก้ไขหน้างานอย่างไรนะคะรวมไปถึงนะคะเราเปิดสนามสอบทั่วประเทศปรบมือค่ะปรบมือเลยนะคะกับสนามสอบทั่วประเทศนะคะตามสาขาออนดีมานด์ทุกที่นะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะและโปรโมชั่นลด 15% นะหมดวันที่19นี้แล้วนะไม่สอยก็ไม่รู้ว่าจะแบบเชียร์อัพน้องยังไงแล้วนะคะราคาที่จับต้องได้นะคะบอกเลยว่าเอาจริงนะการเสียเงินก้อนนี้ที่น้อยนิดนะคะทำให้น้องเนี่ยสามารถเพิ่มความมั่นใจนะคะและทำให้ตัวน้องเองเนี่ยสามารถแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องไปพลาดในห้องจริงนะคะราคาตามนี้เลยนะคะพิเศษมากไปกว่านั้นถ้าน้องบอกว่าเฮ้ยพี่เนมหนูไม่รู้ว่าจะต้องสอบวิชาอะไรแต่หนูอยากเป็นหมอนี่จัดแพ็คมาให้ละจบๆเลยนะคะราคานี้คือลด 15% แล้วนะนะคะก็เรียกได้ว่าเราเซิร์ฟให้น้องแบบป้อนถึงที่เลยนะคะเหลือแค่น้องรับเข้ามานะคะอยากให้น้องๆเนี่ยมาใช้สนามสอบของพี่ให้คุ้มค่านะคะรอน้องๆอยู่นะคะอาจจะเจอกันตามสนามสอบจังหวัดต่างๆนั่นเองนะคะก็สามารถนะคะสแกนได้ฟังทั้งหมดไม่ทันแคปหน้านี้เอาไว้ค่ะฟังไม่ทันแคปหน้านี้เอาไว้นะคะสาระอยู่ที่หน้านี้นะคะพูดมา 4-5 หน้าอยู่ที่หน้านี้นะคะขายนะคะอ่ะบอกเลยนะคะว่าเราเริ่มรับสมัครสอบแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกน้องว่าสนามสอบออฟไลน์นะคะที่เป็นสาขาพี่ๆออนดีมานด์เนี่ยจำกัดจำนวนที่นั่งเนาะถ้าเต็มแล้วก็คือคัตออฟเลยนะคะน้องบางคนอยากสอบสาขาเชียงรายสมมุติที่นั่งสาขาเชียงรายหมดน้องสามารถไปสอบที่สาขาหาดใหญ่ได้นะคะใกล้ๆนะคะไปต่อได้เลยนะคะใกล้กันเชียงรายหาดใหญ่นะคะอ่ะมาค่ะตอนนี้นะคะเรียบได้ว่าเรานะคะก็แรปอัพทั้งหมดมาพอสมควรน้องๆก็เข้ามาดูในไลฟ์เรานะคะทั้งหมดเนี่ย 400,000 คนเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่จะมาพูดเนื้อหาไม่ใช่พี่ค่ะแต่เป็นชายหนุ่มรูปงามนะคะเขาเป็นคนใหญ่คนโตนะคะที่จังหวัดหาดใหญ่นะคะเรียกหาดใหญ่เป็นจังหวัดไปเลยนะคะก็ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเชิญพี่เขาขึ้นมาเลยดีกว่านะคะเปิดไมค์ก่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วปิดยังไงคะเปิดยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เนมครับโอเคสวัสดีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โจทีคาสเตอร์ค่ะผมรู้สึกชอบหน้าม้าในห้องส่งมากเลยครับวันนี้นะครับทุกคนเขามาด้วยความเต็มใจค่ะทุกคนอยากมาปรบมือให้พี่โจนะคะวันนี้พี่โจนะคะมีเวลานะคะจำกัดเนาะแต่ว่าเนื้อหาที่พี่โจเตรียมมาบอกเลยว่าฟันจบปั๊บนึกภาพออกตามแน่นอนเดี๋ยวพี่เนมยกเวทีให้พี่โจ้เลยละกันนะคะโอเคครับขอบคุณครับพี่เนมครับพี่ขอใช้เวลาเนาะหลังจากนี้ประมาณสัก20นาทีนะครับก็ตามหัวข้อที่พี่เนมพูดเลยนะครับวันนี้เรามาคาดการณ์ TCAS 68เนาะแล้วก็มาคาดการณ์วันสอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่เป็นรู้จักข้อสอบจะเป็นพี่เฟรนนะครับพี่ขีดเส้นใต้แบบตัวโตๆเลยเนาะวันนี้ที่พี่พูดอยู่ตอนนี้เป็นข้อมูลจนถึงณวันนี้นะครับณวันนี้เนาะTCAS 67ที่กำลังจะจบนะครับประมาณช่วงเดือน5เดือน6แล้วก็จะเป็น TCAS 68แล้วเนาะที่กำลังขึ้นม .6 นะครับอาจจะมีน้องม .4 ม .5 ที่เพิ่งรู้จัก TCAS แล้วกันหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมารับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จัก TCAS เนาะพี่ก็เล่าถึง TCAS แบบพื้นฐานก่อนนะครับ TCAS เนี่ยเป็นระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดหน้าเว็บไซต์ของ MyTCAS ของทบ.มีประมาณสัก80สถาบันที่เขาประกาศออกมานะครับไม่ว่าน้องอยากจะเรียนธรรมศาสตร์มหิดลจุฬานะครับมศว.มเชียงใหม่มขอนแก่นมราชภัฏมเอกชนโอ้มีเยอะเลยประมาณ80มหาลัย
น้องก็จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบที่ชื่อว่า TCAS แน่นะครับและระบบ TCAS ก็มีทั้งหมด4รอบอย่างที่น้องเห็นตอนนี้นะครับน้องหลายคนรู้จักไปแล้วว่า TCAS รอบ1ชื่อ Portfolio นะครับรอบ2ชื่อ Quota รอบ3 Admission แล้วก็รอบ4ชื่อรับตรงอิสระนะครับพี่อยากให้จำชื่อให้ได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแนะนำกันนะครับถามว่าพี่แล้วEmoji ตรงนี้หมายความว่าอะไรก็จะเป็นแบบที่พี่กำลังสื่อความหมายเลยนะครับพี่อยากให้พวกเราโฟกัสไปทีละรอบเนาะรอบหนึ่งเรามีผลงานไหมเรามีสิทธิ์สมัครหรือเปล่านะครับรอบสองเราอยากเรียนใกล้บ้านไหมใช้คะแนนสอบอะไรบ้างนะครับรอบสามจะเป็นการใช้คะแนนสอบล้วนๆนะครับส่วนรอบสี่พี่ไม่อยากให้โฟกัสเลยเพราะจะเปิดรับก็ต่อเมื่อมีที่นั่งว่างเหลือจากหนึ่งถึงสามรอบแรกนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเป็นรอบหนึ่งเนี่ยจะเน้นใช้ผลงานนะครับพิจารณาผลงานนะครับเป็นหลักผลงานคุณภาพสัมภาษณ์โดนใจเงื่อนไขผ่านเกณฑ์นะครับหลักๆน้องจะผ่านไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบพอร์ตเนี่ยขึ้นอยู่กับผลงานนะครับแล้วก็พอร์ตโฟลิโอที่น้องต้องทำให้ตรงตามสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำหนดทำให้ตรงตามกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยจะเป็นรอบที่มักจะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่แล้วกันนะครับกำหนดเฉพาะน้องภาคเหนือเท่านั้นสมัครได้นะครับยกตัวอย่างเลยมช.นะครับมพะเยามแม่ฟ้าหลวงนะครับหรือกำหนดแบบเป็นโควต้าโรงเรียนรับนักเรียนสาธิตจุดๆรับนักเรียนห้องเรียนจุดๆรับโควต้าบุตรธิดาจุดๆนะครับถ้าน้องมีคุณสมบัติน้องสมัครได้นะครับแล้วน้องอาจจะต้องไปดูต่อว่าเขาใช้คะแนนอะไรนะครับในการพิจารณาเนาะส่วนรอบ3เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วใช้คะแนนหลักๆก็คือเป็น TGAT TPAT นะครับรอบ4เช่นเดียวกันเนาะรอบ2 3 4ใช้คะแนนสอบที่มาจากการสอบเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือ TGAT TPAT และหรือ A level นะครับน้องจะสอบวิชาอะไรบ้างขึ้นอยู่กับว่าน้องเลือกคณะอะไรมหาวิทยาลัยไหนรอบไหนนะครับเดี๋ยวพี่แนะนํา TCAS แบบลงลึกเป็นแบบทีละหัวข้อแล้วกันนะครับมาดูต่อว่าแต่ละรอบเปิดรับสมัครช่วงไหนบ้างนี่ครับพี่ทำปฏิทินมาให้เป็นแบบว่าให้เห็นภาพเนาะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนไปถึงนู่นประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับรอบพอร์ตเนี่ยเปิดรับประมาณ5เดือนหลังจากนั้นประมาณ อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันเนาะรอบโควต้าก็ยังเปิดรับนะครับธันวาจนถึงเมษาส่วนรอบแอดมิชชั่นอยู่ในเดือน5นะครับรอบ4รับตรงอิสระเนี่ยอยู่ในเดือน5ปลายเดือน5เดือน6นะครับถ้ายังไม่เห็นภาพวันนี้ตั้งใจทำสไลด์มาใหม่เลยนะครับก็อยากให้เห็นให้เห็นภาพตรงกันเนาะดูพร้อมพี่เลยครับรอบ1ครับนี่ครับอยู่ในประมาณช่วง6เดือนนี้นะครับรอบพอร์ตโฟลิโอเปิดรับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนปลายเดือนมกราคมขึ้นอยู่กับมอนั้นๆกำหนดนะครับโครงการนั้นๆกำหนดมหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนดเลยใน1มหาวิทยาลัยอาจเปิดรับมากกว่า1โครงการใน1โครงการอาจเปิดรับมากกว่า1คณะซึ่งพี่ตอบไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนี่ให้เห็นภาพนี่เป็นข้อมูลของ TCAS 66นะครับจริงๆถามว่าพี่แล้วเอาข้อมูลเก่ามาให้ผมดูทำไมนะครับอันนี้แค่กำลังจะบอกว่าน้องสังเกตไหมจะอยู่ใน6เดือนที่พี่พูดอ่ะนะครับในรอบพอร์ตโฟลิโออย่างเช่นจุฬาเปิดรับวันที่4ถึง14พฤศจิกายนปี65นะครับนี่เป็นข้อมูลของปี66เนาะนะครับแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะกำหนดการรับสมัครที่แตกต่างกันออกไปนะครับอยู่ในกรอบนี้ถามว่าพี่ครับแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าโครงการมหาลัยที่ผมสนใจเนี่ยเขาเปิดรับเมื่อไหร่เข้าไปดูในแอป TCASer ได้หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ MyTCAS หรือถ้าหาไม่เจอนะครับเข้าไปเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า TCAS ตามด้วยชื่อเต็มมหาลัยน้องก็จะเจอเว็บไซต์ของมหาลัยนะครับเนาะอันนี้เป็นไกด์ไลน์จากพี่คร่าวๆนะครับนี่เป็นรอบ1นะครับรอบ2ก็ขยับเข้ามาครับรอบ2อยู่ช่วงมกราไปจนถึงเมษานะครับเล่านิดนึงว่าคนที่ติดรอบพอร์ตเนี่ยคนที่ติดรอบพอร์ตนะครับจะยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าน้องจะมีที่เรียนเป็นคนแรกๆของโรงเรียนโดยที่อาจจะไม่ต้องไปเหนื่อยไปลุ้นคะแนนสอบใช่มั้ย TGAT TPAT A level นะครับแต่ดอกจันนิดนึงนะ TGAT TPAT เนี่ยเดี๋ยวนี้มีบางมหาลัยบางโครงการเขาใช้ยื่นประกอบในรอบพอร์ตแล้วน้องต้องไปดูมาด้วยนะครับเนาะรอบ2เปิดรับช่วง4เดือนถ้า2ไม่ติดนะครับไปรอบ3นี่ครับเฮ้ยรอบ3อันนี้พี่อ้างอิงจากข้อมูลปีนี้นะปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่าปี TCAS 68จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะทบยังไม่ได้ประกาศอะไรที่เป็นสิ่งใหม่นะครับแล้วพี่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะใช้ไทม์ไลน์ล้อไปกับโครงการหรือ
รอบเดิมๆที่มีอยู่นะครับสังเกตคือรอบ1ครับรอบ2ครับรอบ3เห็นไหมรอบ3โหเปิดรับประมาณอาทิตย์นึงใน My Podcast นะครับรอบ4พี่ไม่อยากพูดถึงมากนะครับไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนนะครับความต่างของทั้ง4รอบครับมีให้เห็นอีกคือรอบที่3เนี่ยจะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า My Podcast นะครับซึ่งเราอาจจะต้องเข้าไปลงทะเบียนเหมือนรีจิสเตอร์เหมือนสมัครเล่นเกมสักอย่างไปลงทะเบียนข้อมูลว่าเราเป็นนักเรียนจริงเนาะช่วงประมาณเดือนตุลานะครับเดือนพฤศจิกนะครับเนาะส่วนรอบ1 2 4น้องสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาลัยได้โดยตรงซึ่งขั้นตอนในการสมัครเนี่ยจะต่างกันออกไปนะครับบางมหาลัยให้สมัครจากเว็บไซต์หลักของคณะเลยบางมหาลัยให้สมัครจากเว็บไซต์คณะย่อยว่ากันไปนู่นนี่นั่นแต่เขาจะมีไกด์ไลน์บอกนะครับบางมหาลัยมีคู่มือด้วยอย่างเช่นม.เชียงใหม่นะครับน้องก็ไปดูได้หาเว็บไซต์มหาลัยไม่ยากบอกไปแล้วพิมพ์คำว่าTCAST นะครับตามด้วยชื่อเต็มของมหาลัยใน Google น้องจะพบเป็นตัวเลือกแรกหรือตัวเลือกที่2หรือถ้าจะดูข้อมูลแบบง่ายๆนะครับในปีนี้เนาะน้องเข้าไปดูได้ในแอปที่ชื่อว่า TCaster แล้วโหลดให้ใช้ฟรีนะไม่เสียสตังค์นะครับใครมีสิทธิ์สมัครได้อันนี้ยิ่งชัดเจนเลยมักจะให้น้องที่กำลังศึกษาม .6 กำลังเรียนม .6 อ่ะคาดว่าจะกำลังจบในปีนั้นมีสิทธิ์สมัครก่อนนะครับแต่ว่าคุณสมบัติอื่นๆเช่นเกรดเฉลี่ยแผนการเรียนหน่วยกริดเนี่ยน้องต้องไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะต้องดูว่าเขากำหนดไหมนะครับถ้าเป็นรอบ2กำหนดพื้นที่ที่บอกไปแล้วนะครับถ้าอยากเรียนใกล้บ้านให้รอบ2ยิ่งต้องโฟกัสเลยในภาคนั้นในเขตนั้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นรอบ3สังเกตมั้ยเฮ้ยมีดวงไฟเพิ่มขึ้นมาครับมันคือเด็กซิ่วนะครับเด็กซิ่วเราพี่ไม่ได้บูลลี่เด็กซิ่วนะแต่กำลังจะบอกว่าเด็กซิ่วอ่ะสมัครได้ด้วยนะครับรอบ3เกือบทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนรอบ1 2 4เนี่ยมักจะเปิดโอกาสให้น้องที่กำลังเรียนจบม.6ในปีการศึกษานั้นมากกว่านะครับดูข้อแตกต่างกันอีกเรื่องนึงคือบอกไปแล้วรอบ2 3 4ครับใช้คะแนนสอบที่มาจากการสอบเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วรอบ1เน้นพิจารณาผลงานนะครับผลงานตามที่เขากำหนดในโครงการนั้นๆโอ้หลายคนพอพูดถึงรอบพอนะพี่พูดได้อีกเป็นชั่วโมงนะครับพูดรอบ3ก็พูดได้อีกเป็นชั่วโมงแต่วันนี้พี่มีเวลาสั้นๆพี่จะขอรีแคปประมาณนี้เนาะเน้นไปที่ผลงานนะครับน้องที่กำลังขึ้นม.4 กำลังขึ้นม.5 เนี่ยถ้ามีโอกาสไปแข่งขันประกวดเข้าค่ายไปทำผลงานไปสร้างผลงานให้ตรงกับสิ่งที่มหาลัยหรือคณะโครงการนั้นต้องการยิ่งดีนะครับยิ่งเป็นระดับสูงก็ยิ่งดีในเขตพื้นที่จังหวัดอำเภอโหระดับชาตินานาชาติได้ก็ยิ่งดีนะครับยิ่งเป็นคณะยอดฮิตเท่าไหร่เกณฑ์การคัดเลือกยิ่งยากเท่านั้นนะครับพี่ยกตัวอย่างชื่อน้องรู้เลยว่ายากอ่ะสมมตินะอะไรดีวิศวะจุฬายากแน่นอนมีเกณฑ์โหต้องแบบมีผลงานทางวิชาการระดับจุดๆๆขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับในทางกลับกันถ้าเป็นคณะไม่ยอดฮิตนะครับหรือเป็นคณะแบบไม่มีอัตราการแข่งขันสูงมากรอบพอร์ตเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะโอกาสดีมากๆสุดๆเลยเพราะว่าเกณฑ์ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้บูลลี่กันเนาะแต่ว่าพูดตามเนื้อผ้านะครับพูดตามความเป็นจริงหลายคนถามพี่ว่าเกรดเฉลี่ยยังจำเป็นต่อการสอบเข้ามหาลัยไหมพี่ยังดอกจันไว้และกำลังจะบอกว่าต้องทำเกรดให้ได้มากที่สุดเข้าไว้นะครับโดยเฉพาะรอบพอร์ตโฟลิโอเนาะพอร์ตโฟลิโอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะกำหนดเกรด5เทอมส่วนใหญ่นะครับพี่ใช้คำว่าส่วนใหญ่มักจะกำหนดเกรด5เทอมเพราะเทอมสุดท้ายจะยังออกไม่ทันนะครับส่วนรอบ2 3 4มีทั้งใช้และไม่ใช้นะครับมีทั้งใช้และไม่ใช้การใช้เนี่ยอาจจะกำหนดเป็นขั้นต่ำนะครับหรือว่ากำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์คะแนนนะครับอย่างเช่นวิศวะจุฬารอบ3กำหนด 2.00 ซึ่งหลายคนน่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นบางมหาลัยจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์คะแนนนะครับอย่างเช่นบางมดอย่างเงี้ย 10% 20% ถ้าน้องทำเกรดได้ดีเวลามันไปเวทเนี่ยน้องก็ได้คะแนนนำเพื่อนไปแล้วนะครับเนาะประมาณนี้พูดถึงสถิติคะแนนต่ำสุดที่สอบติดรู้จักคำนี้ใช่ไหมครับจะมีให้เทียบในรอบ3 admission ในเกือบทุกคณะพี่ใช้คำว่าเกือบทุกคณะเนาะเพราะว่ามันจะมีบางคณะที่อาจเปิดใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยน้องเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ My Dcast หรือว่าไปใช้ฟีเจอร์คำนวณคะแนนและประเมินโอกาสสอบติดในแอปอย่าง Tcaster ได้เปิดให้ใช้ฟรีนะครับส่วนรอบ2มีมชมขมอที่มีคะแนนต่ำสุดที่สอบติดให้เปรียบเทียบอย่างน้อย3ปีย้อนหลังซึ่งดีมากนะครับเนาะเข้าไปดูได้พี่ว่าดูคะแนนต่ำสุดที่สอบติดไว้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราวางแผนไงสำหรับการทำคะแนนนะครับสำหรับคนที่ยื่นรอบ2 3 4เนาะวางแผนว่าเฮ้ยเราควรทำได้เท่าไหร่
ถึงจะสอบติดเป็นอย่างน้อยนะครับเข้าไปดูได้มาถึงอีกคำถามหนึ่งที่ทุกคนถามพี่เยอะมากนะครับแล้วก็มีออกข่าวไปด้วยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับสมัครได้กี่แห่งกี่ที่โหเป็นคำถามโลกแตกมากรอบ1 2 4น้องเห็นใช่มั้ยรอบ1 2 4น้องสามารถสมัครได้มากกว่า1แห่งติดได้มากกว่า1แห่งแต่สุดท้ายน้องจะเฮ้ยพูดผิดดิพูดผิดน้องสมัครได้มากกว่า1แห่งนะครับติดได้มากกว่า1แห่งแต่ว่าสุดท้ายยืนยันสิทธิ์ได้ที่เดียวอ่ะพูดถูกต้องแล้วนะครับหมายความว่าอะไรครับเราอยากยื่นพอร์ตวิศวะมากเรายื่นไปเลยได้เลย10ที่สมมุตินะครับการยื่น10แห่งเนี่ยพี่ไม่ได้อยากให้เราหวานแหในการยื่นเนาะแต่เราอาจจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็มีผลงานหน่อยๆนะครับไม่ใช่แบบพอร์ตเล่มเดียวยื่นทุกแห่งนะไม่เอานะครับยื่นไปอันนี้พี่สมมุตินะครับยื่นไป10แห่งสมมุติว่าน้องติด3แห่งโอ้3แห่งนี้น้องจะต้องเข้ามาเลือกยืนยันสิทธิ์นะครับเข้าเรียนที่เดียวในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า MyTCAS เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดยืนยันสิทธิ์1แห่งนะครับเรากดยืนยันสิทธิ์เมื่อไหร่เราจะไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบถัดไปเข้าใจความหมายที่พี่กำลังจะบอกใช่ไหมครับเนาะเขาป้องกันการกักที่นั่งกันนะครับสมมุติว่าน้องยื่นไป10แห่งยื่นไป5แห่งแล้วน้องไม่ติดเลยน้องก็มีสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไปเพราะน้องยังไม่ได้ติดอะไรนะครับมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่3คำที่พี่อยากให้พวกเรารู้จักครับคำแรกคือยืนยันสิทธิ์พวกเรารู้อยู่แล้วถ้าสอบติดต้องการเข้าเรียนกดสิ่งนี้เลือกสิ่งนี้นะครับถ้าเปลี่ยนใจเฮ้ยบางคนกดยืนยันสิทธิ์แล้วกลับไปเปลี่ยนใจเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเว้ยคนเท่ๆอย่างเราเว้ยมันจะติดรอบพอร์ตง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปสู้ต่อรอบ3น้องเปลี่ยนใจได้นะน้องกดปุ่มที่ชื่อว่าสละสิทธิ์นะครับการสละสิทธิ์บอกไปแล้วครับจะกดได้ก็ต่อเมื่อเคยกดปุ่มยืนยันสิทธิ์มาก่อนหน้านี้เรื่อง1ตัวเลือกมาก่อนหน้านี้นะครับน้องก็สามารถสมัครรอบถัดไปได้การยืนยันสิทธิ์สละสิทธิ์เนี่ยสามารถทำได้ในช่วงเวลาที่เขากำหนดเท่านั้นนะครับเขาจะบอกกรอบเวลามาชัดเจนอยู่แล้วนะครับ อีกคำหนึ่งที่น้องไม่รู้จักคือคำว่าไม่ใช้สิทธิ์นะครับไม่ใช้สิทธิ์แปลว่าไม่เอาน้องสอบติด3แห่งน้องยื่นพอร์ตติด3แห่งน้องไม่เอาเลยน้องเข้าไปกดคำว่าไม่ใช้สิทธิ์หรือน้องไม่ต้องทำอะไรเลยครับในวันยืนยันสิทธิ์วันเวลาผ่านไปเขาจะตัดสิทธิ์ที่เราสอบติดไปเองเราก็จะมีสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไปนะครับพี่ขอเน้นย้ำเนาะการสละสิทธิ์สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวตลอดการกระบวนการคัดเลือกทั้งหมด4รอบของ TCAS นะครับไม่ชัวร์ว่าจะเอาอย่าไปกดยืนยันสิทธิ์เล่นๆนะครับสรุปให้อีกครั้งนึงครับบอกแล้วว่ายืนยันสิทธิ์แปลว่าเอากดปุ่มนี้แล้วเราจะไม่มีสิทธิ์สมัครรอบถัดไปไม่ใช้สิทธิ์แปลว่าไม่เอาสอบติดแล้วไม่เอากดปุ่มนี้นะครับสละสิทธิ์เราจะกดปุ่มนี้ก็ต่อเมื่อเคยกดปุ่มยืนยันสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้แต่สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวตลอดการคัดเลือกทั้งหมด4รอบของ Pcast นะครับพี่เอาสถิติมาให้ดูครับในปีที่แล้วครับก่อนหน้านี้ปี66มีคนยื่นพอร์ตติดสูงสุดในคนเดียวทั้งหมด18แห่งปีล่าสุด Pcast 67มีคนยื่นพอร์ตสูงสุดติดในคนเดียวทั้งหมด15แห่งที่ออกข่าวไปไงน้องคนนั้นน่ะเฮ้ยเก่งมากแล้วไม่ได้ติดคณะแบบว่าไม่ได้ติดแบบคณะแบบไม่ได้แข่งขันสูงนะติดแบบโหเทคนิคการแพทย์มีเภสัชที่พี่เคยเห็นน้องเก่งมากนะครับพี่กำลังจะบอกว่าสามารถยื่นได้มากกว่า1แห่งนะครับแต่ยื่นได้เนี่ยน้องต้องมีคุณสมบัติมีผลงานหรือมีคะแนนหรือเงื่อนไขตรงตามที่เขากำหนดนะครับในรอบ1 2 4ต่างจากรอบที่3ที่เลือกได้สูงสุด10อันดับติดได้อันดับเดียวเท่านั้นแข่งกันด้วยคะแนนล้วนๆนะครับปีนี้ขอแสดงความยินดีกับเด็ก67สมัครฟรีไม่เสียตังค์แต่ปีหน้าพี่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันปีหน้าโอเคมาดูกันต่อนี่เป็นกำหนดการของปีนี้หลายคนจะถามพี่มาว่าพี่ครับผมติดรอบพอร์ตแล้วแต่ผมอยากไปสอบที่แกปที่แพท A level ได้ไหมคำตอบคือได้ผมติดรอบพอร์ตแล้วผมอยากยืนยันสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วไปสอบได้ไหมคำตอบคือได้นะครับสมมุติว่าพี่ติดรอบพอร์ตฟอริโอเนาะน้องเด็ก67หลายคนน่าจะกำลังทำอย่างนี้อยู่สำหรับคนที่ติดรอบพอร์ตไปแล้วอยากไปลุ้นคะแนนนะครับน้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์วันที่6 7กุมภานี่เป็นข้อมูลของปีนี้นะแต่ปีพวกเราเดี๋ยวพวกเราติดตามปฏิทินอีกครั้งนึงนะครับแต่จะอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันเนี่ยแหละนะครับน้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์วันที่6หรือ7กุมภาน้องไปสอบ A level ปรากฏว่า A level ประกาศผลวันที่17เมษาช่วงกลางเดือนเมษาคะแนนดีเว้ยเฮ้ยอยากไปสู้ต่อรอบ3สามารถสละสิทธิ์ได้นี่ครับวันที่4พฤษภาคมนะครับแล้วไปสมัครรอบ3ยื่นคะแนนในรอบ admission ได้นะครับอันนี้พี่ให้เกียรติเล็กๆน้อยเนาะสำหรับคนที่ท
ถามแล้วยังไม่เคยได้คำตอบนะครับดูต่อครับมีอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงยืนยันสิทธิ์สละสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์ไปใช่ไหมแต่มันมีอยู่กฎอยู่ข้อนึงอ่ะที่เป็นกฎพิเศษสำหรับ3หลักสูตรนี้โดยเฉพาะนะครับแพทย์ทันตะแล้วก็เภสัชนะครับถ้าน้องสอบติดและได้กฎยืนยันสิทธิ์ไปแล้วถึงแม้ว่าเปลี่ยนใจสละสิทธิ์ในภายหลังนะครับจะไม่สามารถสมัครหลักสูตรเดิมนะครับได้อีกยกเว้นมหาลัยเอกชนโอ้กลัวน้องไม่เข้าใจเลยพี่ทำ choice มาให้ทำ question mark ทำคำถามมาให้น้องตอบพี่นะตอนนี้น้องดูอยู่ใช่ไหมข้อแรกครับนาย A ยืนยันสิทธิ์แพทย์มช.รอบที่2นาย A เนี่ยสอบติดแพทย์มช.แล้วกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วคำถามคือเขาจะสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครแพทย์จุฬารอบ3ได้ไหมครับใครคิดว่าได้พิมพ์เลข1ครับใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์เลข2ครับให้พี่ทราบหน่อยครับมีไหม FC เฮียโจ้ครับเฮียนี่ต้องพิมพ์ชัดๆนะครับอย่าพิมพ์อะไรที่มันแบบว่ามีไม้ถั่วไม่มีน้องตอบพี่ไปว่านาย A ยืนยันสิทธิ์แพทย์มช.รอบ2จะสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครแพทย์จุฬารอบ3ได้ไหมคำตอบคือน้องตอบไปแล้ว222คำตอบคือไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรสละสิทธิ์จากแพทย์ไปแพทย์ไม่ได้ถ้าสมมติเขาไปสมัครทันตายเนี่ยไปสมัครเภสัชยังได้นะครับอีกข้อเฮ้ยเรามาดูวันอีกข้อวัดความเข้าใจหน่อยนาย B ยืนยันสิทธิ์ทันตะมขอนแก่นรอบ2สอบติดอ่ะแล้วยืนยันสิทธิ์ไปแล้วทันตะจะสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครแพทย์มสวรอบ3ได้ไหมได้มั้ยครับได้กด1ไม่ได้กด2ครับได้กด1ไม่ได้กด2กด1มาแล้วกด1มาแล้วคนนึงได้มั้ยได้มั้ยเฮ้ยมีคนกด2ด้วยดูให้ดีนะพี่ยืนยันสิทธิ์ทันตะแล้วพี่สละสิทธิ์จะไปสมัครแพทย์อ่ะคำตอบคือได้ดิถูกไหมพี่ไม่ได้สมัครหลักสูตรเดิมพี่ไม่ได้สมัครทันตะนี่ถูกปะนะครับอีกข้อหนึ่งนายซียืนยันสิทธิ์แพทย์มอรังสิตรอบ2สมมตินะครับสอบติดแพทย์มอรังสิตรอบ2รอบโควต้ากดยืนยันแล้วจะสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครแพทย์มอธรรมศาสตร์รอบ3ได้ไหมได้ไหมได้กด1ไม่ได้กด2ได้กด1ไม่ได้กด2ครับคำตอบคือน้องกดมา111เฮ้ยทำไมได้อะทำไมได้เพราะว่าอะไรครับแพทย์มรังสิตเป็นแพทย์มเอกชนนี่ไงคำด้านล่างสุดยกเว้นมเอกชนนะครับยกเว้นมเอกชนเนาะแปลว่าอะไรครับหลักสูตรเดียวกันเอกชนไปรัฐไปเอกชนทำได้นะครับอีกข้อหนึ่งข้อนี้หลายคนผิดเลยนายดียืนยันสิทธิ์สัตวแพทย์มช.รอบหนึ่งจะสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครสัตวแพทย์มเกษตรรอบ3ได้ไหมได้กด1ไม่ได้กด2ครับอ้าวมีคนตอบไม่ได้แล้วเฮ้ยน้องแจ่มใสน้องแจ่มใสบอกไม่ได้ใครว่าได้พี่ยังไม่ได้บอกไม่ได้ด้วยบอกไม่ได้มีคนบางคนบอกว่าได้เฉลยคือได้อ้าวหลายคนอ้าวทำไมได้วะนี่ไงเมื่อกี้พี่บอกว่ากี่หลักสูตรนะย้อนกลับไปมีกี่หลักสูตร3หลักสูตรเว้ยแพทย์ทันตะเภสัชถูกป่ะทันไอสัตวแพทย์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวถูกไหมสัตวแพทย์ไม่เกี่ยวไม่เข้าเกณฑ์นี้นะครับเช่นเดียวกับข้อสุดท้ายเลยนายอียืนยันสิทธิ์วิศวะมเกษตรรอบ1ไปแล้วจะสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครวิศวะมช.รอบ3ได้ไหมคำตอบคือได้สินะครับยกเว้นแพทย์ทันตะนะครับแล้วก็เภสัชเนาะนะครับทดสอบเบื้องต้นนะโอเคคำถามดุกๆนะครับประมวลผล2ครั้งรอบ3มีรอบอื่นไม่มีนะครับพี่ให้คอนเซ็ปต์ไว้เท่านี้ก่อนด้วยเวลาจำกัดนะครับสอบติดแล้วยืนยันสิทธิ์นะครับขอร้องนะครับเข้าไปยืนยันสิทธิ์ใน My Podcast พี่เจอในเพจทุกครั้งนะพี่ๆทีมงานก็เจอนะครับเขาจะมาบ่นว่าพี่ครับพอดีผมลืมยืนยันสิทธิ์ครับต้องทำไงบ้างครับปิดระบบไปแล้วไม่ให้ยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะมาบ่นว่าเฮ้ยพี่ขอคนนึงอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ใช่ My Tcast ด้วยดิพี่เป็น Tcaster ดิเข้าใจใช่มั้ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาโอเคนะครับพี่ไม่ใช่ My Tcast พี่คือ Tcaster นะครับสรุป4รอบครับรอบ1เหมาะสำหรับคนที่มีผลงานรอบ2อยากเรียนใกล้บ้านรอบ3สายแข่งขันด้วยคะแนนรอบ4ครับก็เป็นรอบที่
สายเกินไปแล้วนะครับน้องๆครับเนาะโฟกัสทีละรอบเนาะรอบ1รอบ2รอบ3นะครับเรามีสิทธิ์สมัครไหมอยากยื่นพอร์ตไหมอยากไปไม่อยากไปสอบแข่งขันหรือเปล่านะครับเนาะจริงๆคนไปถึงรอบ3ก็ไม่ได้แย่นะนะครับเพราะรอบ1บางแห่งเนี่ยรับน้อยมากแล้วเกณฑ์ยากมากก็มีนะครับอันนี้พี่เข้าใจแต่วันนี้สำคัญก่อนเลยพี่อยากให้พวกเราทุกคนที่กำลังฟังตรงนี้กลับไปถามตัวเองแล้ววางแผนให้ได้ว่าอยากเรียนคณะอะไรนะครับรอบไหนมหาลัยไหนเลือกให้ได้เพราะเขาจะใช้เกณฑ์ต่างกันนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ซะนะครับถือว่าพี่ขอร้องเฮ้ยโดยเฉพาะน้องม.6นะเมื่อกี้พี่เนมพูดไปเหลือเวลา10เดือนสำหรับพี่โหน้อยมากน้องคิดดูนะปิดเทอมเดี๋ยวเนี้ยเปิดเทอมเดือน5เนี้ยน้องมีการบ้านไหมมีกิจกรรมไหมบางทีกีฬาสีไหว้ครูมีวันสุนทรภู่มีวันนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะมากมีทะเลาะกับเพื่อนบ้างนู่นโอ้โหแบบอีลุงตุงดังไปหมดน้องเอาเวลาไหนมาอ่านครับน้องคิดว่าน้องจะเริ่มอ่ะบางคนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็เริ่มได้พอไปถึงเวลาจริงๆพี่เห็นนะเอาเยอะเลยที่ไปเจอมาพี่ครับผมท้ออ่ะผมยังไม่ทันเลยโอ้โหแบบเข้าใจไม่กล้าพูดอะไรด้วยนะครับวันนี้พวกเรามีโอกาสนะครับน้องทุกคนที่ฟังพี่อยู่ตอนนี้ทุกคนมีโอกาสน้องมีโอกาสที่ดีด้วยเริ่มเลยนะครับน้องจะติดก็ขึ้นอยู่กับน้องน้องไม่ติดก็เป็นเพราะตัวน้องเองนั่นแหละพี่ไม่อยากได้ยินคำว่ารู้งี้จากทุกคนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยแหล่งข้อมูลที่ควรติดตามครับขอเวลาอีกนิดนึงครับน้องไปติดตามได้ในโซเชียลมีเดียของ Tcaster นะครับบอกไปแล้วว่าใช้แอป Tcaster ได้แอป Tcaster เนี่ยเปิดให้ใช้ฟรีมาเป็นปีที่7แล้วมีฟีเจอร์เยอะมากนะครับบอกเลยมีฟีเจอร์เยอะมากเนาะฟีเจอร์ดูดวงนะครับทำข้อสอบรวมระเบียบการใครที่กดติดไว้เป็นคณะในดวงใจมันจะมีแจ้งเตือนเกี่ยวข้องกับคณะนั้นๆนะครับมีเค้าดาวด้วยนะครับเนาะอันที่พี่ชอบสุดเลยอ่ะที่เดฟมาใหม่คือคำนวณคะแนนและประเมินโอกาสสอบติดอันนี้พี่พูดให้สำหรับคนที่ใช้งานนิดหนึ่งนะครับจะคำนวณคะแนนและประเมินโอกาสสอบติดได้เนี่ยจะต้องเป็นคณะและสาขาที่มีสถิติจากปีก่อนนะแล้วก็มีจำนวนรับชัดเจนนะครับบอกก่อนบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวน้องบอกเฮ้ยทำไมไม่มีวะนะครับเนาะเข้าไปใช้งานได้ถ้ามีตรงไหนผิดตรงไหนไม่มั่นใจแจ้งสอบถามแอดมินได้นะครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่าแก้ไขแจ้งแก้ไขแจ้งตรวจสอบนะครับพี่เขาคอยเช็คแล้วก็คอยดูอยู่นะครับเข้าไปใช้งานได้มีระเบียบการแนบให้ไว้แบบถูกต้องแบบ 100% นี่จะมีระเบียบการแบบนี้ระเบียบการแบบนี้เห็นป่ะแนบไว้แล้วมีตราสัญลักษณ์ของมหาลัยเซ็นโดยอธิการรองอธิการบดีเราจะเชื่อถือข้อมูลที่ประกาศจากเว็บไซต์มหาลัยเท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นนะน้องอยากดูระเบียบการนะครับน้องคลิกปุ่มสีแดงๆด้านล่างนะครับหรือถ้าคนต้องการดูเวอร์ชั่นสรุปจากพี่ทีมงานจะเป็นทางด้านขวานะครับดูเวอร์ชั่นแนบไฟล์ PDF จะเป็นด้านซ้ายเนาะไม่มั่นใจย้ำอีกครั้งนึงว่าแจ้งพี่แอดมินเข้ามาเดี๋ยวเขาตรวจสอบให้นะครับประมาณนี้เข้าไปใช้ได้นี่ไงฟีเจอร์คำนวณคะแนนและประเมินโอกาสสอบติดเรียงอันดับได้สูงสุด10อันดับน้องกรอกคะแนนกรอกคะแนนเข้าไปเลือกคณะที่น้องอยากคำนวณคะแนนและประเมินโอกาสสอบติดประเมินโอกาสสอบติดพวกพี่มีสูตรอยู่สูตรนั้นอ้างอิงจากคะแนนเฉลี่ย SD คะแนนต่ำสุดที่สอบติดปีก่อนจำนวนรับแต่ว่าพี่ดอกจันคำนี้นะเวอร์ชันนี้ยังไม่มีการประเมินขั้นต่ำว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอีกข้อนึงที่น้องต้องดูคือเรื่องของคุณสมบัตินะครับที่ในแอปยังไม่ได้ไม่มีกรองให้เนาะแต่ว่าอนาคตไม่แน่นะครับน้องก็สามารถปรับเปลี่ยนใช้งานยังไงก็ได้เป็นพี่นะพี่เข้ามาใช้ดูก่อนสำหรับสายรอบ2รอบ3นะนะครับสายรอบ2รอบ3เนี่ยโอ้โหพี่ว่าใช้ดีเลยแหละนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโหมันเลยนะครับใช้ฟรีด้วยนะครับโหลดมาไว้แล้วค่ะช่วยได้มากเลยครับขอบคุณครับนะครับใช้ฟรีนะครับแชร์ไปต่อได้นะครับนี่ช่องทางที่2อันนี้พี่พูดไปแล้วช่อง3ไม่ใช่กับพี่สรยุทธนะครับช่อง3ช่องทางที่3นี่คือ My Tcast นะครับน้องไปพิมพ์ชื่อคณะเป็นคีย์เวิร์ดน้องก็จะเจอเหมือนกันแต่พี่พูดตามความเป็นจริงเนาะพูดตามความเป็นจริงไม่ได้มาจาก Tcaster หรือ My Tcast เว็บไซต์ My Tcast เนี่ยจะเด่นเรื่องข้อมูลในเป็นภาพรวมแล้วกันว่าเปิดรับมั้ยเปิดรับกี่คน
แต่ว่าเรื่องของดีเทลอ่ะพี่ยังเชียร์ให้ไปดูในเว็บไซต์ของมหาลัยดีกว่านะครับหรือในแอป Tcaster ดีกว่าที่มีแนบระเบียบการจริงๆนะครับแต่ว่าเว็บไซต์ของ MyDcast เนี่ยพี่เข้าใจว่าเขาน่าจะได้ข้อมูลจากมหาลัยโดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยโดยเฉพาะข้อมูลของรอบ3อันนี้ก็ดีนะครับเข้าไปใช้ได้นะครับเนาะสุดท้ายก่อนจะจากกันอีกแป๊บนึงครับโอ้โหเกินเวลามาพอสมควรน้องอย่าเพิ่งบ่นพี่นะครับพี่เฟรนแบบโจมันเสร็จยังวะแป๊บนึงครับพี่เฟรนครับคาดการวันสอบของ Tcast 68ดูให้ดีนะพี่ยังคิดว่าเหมือนเดิมคือล้อเหมือนเดิมสมัครสอบ Tcast Tpad ช่วงเดือนสิ้นเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกนะครับไปสอบเดือนธันวาประมาณวันที่ส่วนใหญ่สอบวันเสาร์อะเสาร์อาทิตย์7 8 9พี่คาดการนะ7 8 9ธันวาไม่ก็14 15ธันวาอยู่ในช่วงนั้นพี่คิดว่าอยู่ในช่วงสัปดาห์นั้นนั่นแหละถ้าใครเลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสจะประกาศผลภายใน1อาทิตย์ใครเลือกสอบแบบเปเปอร์แบกแบบอะไรเปเปอร์เบสเนาะจะประกาศผลประมาณอีกเดือนนึงนะครับส่วน A level จะสมัครช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปสอบกลางเดือนมีนาประกาศผลหลังสงกรานต์จะไม่ง่ายนะครับหลังสงกรานต์จะแฮปปี้ไม่แฮปปี้ไม่รู้ก็เดี๋ยวรู้กันนะครับอย่าเพิ่งลบคลิปนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะโอเคครับได้ครับมีคลิปเนาะมีคลิปนะครับแล้วก็เตือนไว้สำหรับคนที่จะสมัคร Tpad 1กสพทเนาะวิชาเฉพาะแพทย์ไม่เหมือนกันนะเขาไม่ได้เจ้าเดียวกันนะเฮ้ยกสพทเนี่ยรับผิดชอบโดยก็กสพทแหละ Tpad 1รับผิดชอบโดยกสพทจะสมัครช่วงเดือนกันยานะครับไปสอบช่วงประมาณใกล้เคียงกันก็คือช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็ประกาศผลประมาณกุมภาพันธ์นะครับโอ้ใครได้ติดตามข่าวนี่ทุกคนทำอีโมจิเดียวกันปีนี้ที่แพทหนึ่งเป็นไงพี่สรุปข่าวที่ติดดาวไว้ที่ตอนนี้นะรวมข่าวติดดาวที่บุ๊กมาร์กไปเลยว่าเป็นข่าวที่แค่ส่งเจ็ดรวมไปถึงปัจจุบันที่เด็กม .6 ม .5 ม .4 6 8 6 9 7 0ต้องติดตามต่อนะครับว่าปีนี้จะเป็นยังไงเนาะเรื่องแรกครับจะเป็นเรื่องข้อสอบ BMAT ที่ไม่ได้ใช้แล้วได้ตามไหมBMAT ไม่ได้ใช้แล้วเนาะสำหรับคนที่จะใช้จะยื่นพอร์ตสายแพทย์นะครับทันตาหรือแพทย์เนี่ยเขาใช้บางมหาลัยโดยจุฬาเนาะประกาศออกมาแล้ว CZ หรือนู่นนี่นั่นแต่มีหลายอีกมีอีกบางสาขาบ้านน่ะที่ยังไม่ได้ประกาศอันนี้ต้องรอติดตามนะว่าจะใช้เหมือนจุฬาไหมนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของแพทย์มอเกษตรนะครับที่ปีนี้เปิดรับเป็นปีแรกหลายคนก็รอลุ้นว่าเฮ้ยคะแนนต่ำสุดที่สอบติดในกสพทมันจะออกมาเท่าไหร่กันนะพี่เดาไม่ถูกเลยแต่ก็มีอยู่2แบบอ่ะไม่ก็ตู้มไปเลยไม่ก็อย่างนี้เลยนะครับเนาะก็ลองดูได้นะครับทปยกเลิกการสอบ A level แบบคอมพิวเตอร์เบสในปีที่ผ่านมาจริงๆเขาประกาศว่าจะมีรูปแบบนี้ด้วยนะครับใน Tcast 67แต่ไม่มีแต่เดี๋ยวเรามาดูครับเด็ก68ดูว่าเขาจะมีการจัดสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสให้สำหรับเด็ก68ไหมสำหรับวิชา A level นะครับคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยเล่านิดนึงว่าจะเป็นการไปสอบที่ศูนย์สอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาจัดให้นะเราไม่ต้องเอาคอมไปเองนะครับเนาะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรตัวเทสให้เราแบบได้คลิกใช้งานก่อนที่จะไปสอบจริงนะครับแต่ว่าที่นั่งก็จะมีจำนวนจำกัดประมาณนึงข้อดีคือพี่ว่ามันไม่ต้องทดอ่ะหรือบางคนบอกว่าต้องทดครับพี่ข้อดีคือไม่ต้องฝนนะคลิกเสร็จตอบเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแต่คนชอบแต่พี่จะชอบแบบเปเปอร์มากกว่าเนาะที่แกะในแต่ละปีไม่ง่ายนะครับรุ่นพี่หลายคนก็บอกมาแล้วใช่ไหมโดยปีล่าสุดคือโอ้เฮ้ยปีล่าสุดคะแนนที่แกะโดดขึ้นมานะหลายคนเริ่มจับจุดได้ว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อะไรครับหลายคนทำไม่ทันต้องไปฝึกม็อกเทสอะจับเวลาทำข้อสอบจริงไงอย่างที่พี่เนมบอกเมื่อกี้เนาะพี่พูดไปถึงม็อกเทสนิดนึงพี่เชียร์นะทุกคนครับเนาะเราอย่าเอาชีวิตเราไปเผชิญหน้ากับการสอบจริงเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับพี่ว่าอย่างเก็ตที่แก๊ปเนี่ย200บาทพี่พูดตามตรงนั้นตอนนี้มีลด 15% ด้วย200บาทน้องได้สอบ3พาร์ทน้องได้ข้อสอบน้องได้ไปสอบน้องได้วิเคราะห์เฉลยน้องได้โหลดไฟล์ PDF ด้วยโอ้พี่ว่าโอ๊ย200บาทแม่งยังไงก็คุ้มอ่ะดีกว่าน้องเอาชีวิตน้องไปสอบจริงที่แก๊ปทีเดียวแล้วน้องไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับน้องไปสอบม็อกเนี่ยช่วงเดือนสิงหาสมมติว่าเต็ม300น้องได้เท่าไหร่150น้องยังมีเวลากลับมาแก้ไขอีก150อ่ะอีก150ทับที่น้องทำพลาดอ่ะก่อนจะไปสอบช่วงเดือนธันวาคมจริงๆนะครับเนาะไม่ว่าทำอะไรก็ตามต้องมีเทสม็อกเทสนะครับเนาะ
พี่แนะนำนะครับโดยเฉพาะเป็นวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงๆนะครับที่พาร์ท1ปีที่ผ่านมาไม่คิดคะแนนภาคชาวปัญญาเพราะว่าอะไรครับ BMAT เหมือนข้อสอบ BMAT 11ข้ออันนี้เขาประกาศออกมาแล้วเนาะแต่ TCAS 68ยังกลับมาใช้เป็นปกติเนาะที่พาร์ท1 30% นะครับ7วิชาเลเวล 70% ชาวปัญญาจริยธรรมเชื่อมโยงนะครับโอ้โหพูดแล้วคันปากนะครับเวลาไม่มีนะครับขอข้ามเลยนะครับเนาะล่าสุดเลยสสวทประกาศว่าเขาไม่ใช่ผู้ออกข้อสอบE level ในพวกหมวดวิทย์นะครับเป็นผู้ช่วยคำพูดอย่างนี้นะที่พี่อ่านข่าวนะครับน้องอาจจะต้องรอติดตามนิดนึงว่าปีที่จะถึงนี้ใครเป็นคนออกแล้วแนวข้อสอบจะเปลี่ยนแปลงไหมหรือ blueprint จะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับน้องสามารถติดตามพวกพี่ได้ในเพจอย่าง TCasterแล้วก็ในแอปของ TCaster จะมีโนตินะครับน้องเปิดแจ้งเตือนโนติด้วยนะเฮ้ยไม่งั้นไม่รู้นะนะครับและที่สำคัญพี่ฝากไว้ก่อนจะส่งต่อให้พี่เฟรนพี่เนมนะครับขอให้น้องทุกคนที่ฟังพี่วันนี้กลับไปเริ่มต้นนะครับทำอะไรสักอย่างแหละครั้งแรกมันยากเสมอเว้ยแต่ทำไปแล้วน้องจะรู้ว่าน้องจะเดินยังไงต่อนะครับวันนี้พี่ก็จบเซสชั่นพาร์ทของพี่เท่านี้นะครับพี่เนมครับพี่เฟรนครับอยู่ไหมครับสวัสดีครับอยู่ไหมขึ้นไหมขึ้นเลยไหมอ๋อขึ้นเลยพี่เนมปั๊บหมุนใช่ค่ะเราต้องสร้างบรรยากาศให้ตัวเองนิดนึงนะคะโอ้โหนะคะเดี๋ยวเรารวมกลุ่มกันเลยนะคะเหมือนมีเสียงสะท้อนพี่นิดนึงนะคะแอบหลอนนะคะอ่ะเมื่อกี้นะคะพี่โจก็เรียกว่า wrap up นี่คือเป็นการพูดที่สั้นที่สุดของพี่โจแล้วนะคะที่เคยทำมานะคะถ้าน้องๆแบบเฮ้ยพี่มันได้เยอะกว่านี้เหรอมันได้เยอะกว่านี้นะคะนี่คือแค่น้ำจิ้มใช่ไหมพี่โจนะคะครับเดี๋ยวยังไงฝากอะไรถึงน้องๆอีกนิดนึงได้ไหมอวยพรน้องๆ67มั้ยที่กำลังจะเผชิญกับสนามสอบ A Level นะคะในวันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นครั้งแรกนะคะเชิญค่ะสถานการณ์ของเด็ก67ตอนนี้โดยเฉพาะคนที่จะใช้ A Level เนาะคนสอบกสพทแน่นอนจะต้องยื่น7วิชารวมไปถึงหลายๆมหาลัยนะครับภูมิภาคนี้ใช้ A Level แน่นอนเนาะพี่ก็ขอให้พวกเรานะครับยังไม่บอกว่าสอบติดแล้วกันแต่จะบอกว่าขอให้แบบทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับเดาก็ขอให้ถูกเนาะปิดตาการก็ขอให้ถูกนะครับคิดไม่ถูกเอ้ยผลลัพธ์ขอให้ถูกนะครับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายน้องก็ต้องยอมรับว่ากรรมนะครับเป็นผลจากการกระทำนะครับสวัสดีครับกรรมเป็นผลของการไม่แบมือขอบคุณค่ะตบมือให้พี่โจ้เล่นด้วยด้วยเหรอเล่นอย่างนี้กันได้เลยโอเคนะคะขอบคุณพี่โจ้มากมากเลยนะคะเดี๋ยวสวัสดีครับส่งพี่โจ้นะคะลงได้เลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังสร้างบรรยากาศค่ะเด็กๆค่ะเพราะช่วงต่อไปเราจะต้อนรับพี่แนแนวของ TCaster คนใหม่ตื่นเต้นมากเวอร์เลยนะคะเป็นใครคะใครทราบพิมพ์มาหน่อยค่ะว่าเป็นใครพิมพ์มาหน่อยค่ะเป็นพี่ท่านไหนนะคะพิมพ์มาเลยค่ะนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็น MC ที่นี่มันต้องทำทุกอย่างนะคะสร้างบรรยากาศนะคะอ่ะคิดว่าพี่เขาน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญพี่เขาขึ้นมาเลยดีกว่านะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟรนที่แคสเตอร์ใช่ครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ว่าเป็นเรียกว่าชื่อใหม่หน้าเดิมนะครับชื่อใหม่หน้าเดิมสวัสดีน้องๆด้วยนะครับนะครับใครที่กำลังเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับใครที่ถึงบ้านแล้วก็ตอนนี้เปิดแอร์เลยนะครับถ้าน้องหิวก็ต้องเอาข้าวมากินหน้าจอครับโอเคนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่เฟรนนะคะมาไลฟ์กับเราในฐานะกูรูของ TCaster นะคะสัมภาษณ์นิดนึงก่อนละกันตื่นเต้นมั้ยคะที่เราจะปีนี้เราจะร่วมลุยกันนะคะนอกจากจะเป็นโอป้าฟิสิกส์นะคะสอนฟิสิกส์แล้วเนี่ยปีนี้พี่เฟรนจะต้องมาช่วยน้องๆ68 69นะคะลุยทางให้น้องๆไปสู่ฝั่งฝันพี่เฟรนโอ้ตื่นเต้นแน่นอนครับแต่ว่าที่มากกว่าตื่นเต้นคือดีใจมากๆนะครับที่จะมีโอกาสได้ไปเจอน้องๆ นะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าน้องเนี่ยจะได้เรียนออนิมานหรือไม่ได้เรียนออนิมานก็ตามนะครับหรือว่าน้องจะอยู่นะครับในอำเภอเมืองหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกคนนะฮะจะต้องเข้าสู่สนาม TCAS เหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพี่จะทำให้เต็มที่มากที่สุดนะครับฝากเนื้อฝากตัวน้องๆด้วยนะครับตบมือต้อนรับพี่เฟรนอีกรอบนึงนะคะโอ้โหไปยังห้องส่งหนูนะคะอ่ะวันนี้นะคะ
พี่เฟรนนะคะมาด้วยเนื้อหาที่เรียกว่าเตรียมตัวมาเพื่อน้องๆอย่างดีเดี๋ยวเอาจอขึ้นเลยดีกว่าค่ะนะคะทีมงานนะคะแท็กๆนะคะเอาทีมงานเอาจอขึ้นเลยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่พี่เฟรนนะคะจะมาพูดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการรู้จักข้อสอบ TCAT TPAT A level ใช่ไหมคะพี่เฟรนใช่ละครับจากเมื่อกี้น้องๆ นะฮะได้เห็น4รอบใช่ไหมมีอะไรบ้างนะครับทวนกันหน่อยซิพี่เนมได้ฟังหรือเปล่าแหมรู้ด้วยนะคะว่าเกือบจะได้ฟังนะคะ4รอบนะคะก็จะมีพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมนะคะรอบ2คือโควต้ารอบ3แอดมิชชั่นนะคะก็รอบ4ก็คือรับตรงทั่วประเทศนั่นเองนะคะค่ะพี่เนมเป็นสายไหนล่ะครับพี่เนมเป็นสายมูนะคะก็คือเน้นเข้าวัดเข้าวานะคะติดรอบไหนก็เอารอบนั้นนะคะพี่เฟรนโอเคถือว่าไม่สายเกินไปนะครับอย่างที่พี่โจว่านะครับสายมูก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับพี่โจบอกว่าหลับตากายังถูกนะครับดูสินี่นะครับโอเคครับก็น้องๆครับจากที่พี่โจได้เล่าให้น้องฟังนะครับว่าข้อสอบ TCAT เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆนะครับพี่บอกได้เลยว่าเกือบทุกคณะจะต้องใช้ข้อสอบ TCAT นะครับแล้วก็เขาดีไซน์ข้อสอบ TCAT มาเนี่ยเพื่อหัวใจดวงเดียวครับน้องรู้เปล่าว่าหัวใจดวงนั้นคืออะไรรู้ป่ะข้อสอบ TCAT ถามว่าสร้างมาเพื่ออะไรบอกเลยครับสร้างมาเพื่อให้น้องอ่ะนำความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ย้ำนะครับต้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับถามว่าอ๋องั้นข้อสอบ TCAT ต้องเกี่ยวข้องกับแคลคูลัสหรือเปล่าพี่เนมว่าไม่น่าใช่ถูกป่ะเพราะแคลคูลัสต้องเป็นระดับแบบนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะนักคณิตศาสตร์เอาไปใช้นึกภาพออกใช่ไหมฮะถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าหนูไปเดินตลาดอ่ะหนูจะไปใช้ TCAT ในตลาดได้ไหมโอ้โหมันยากนึกภาพออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างแคลคูลัสเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่จะไม่มาปรากฏใน TCAT อย่างแน่ๆนะครับคำถามก็คือว่าแล้วข้อสอบ TCAT มันจะต้องมีพาร์ทอะไรบ้างนะครับที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ1เลยพี่แนมภาษาอังกฤษครับเพื่อการสื่อสารนะย้ำนะครับเพื่อการสื่อสารจริงๆนะครับไม่ได้มาถามแบบแกมมาแบบอลังการ12เทนส์เหมือนสมัยก่อนแล้วแต่จะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพอน้องนึกถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษอะเราก็นึกถึงทักษะ4ด้านพี่เนมรู้ป่ะมีอะไรบ้างก็ฟังพูดอ่านเขียนไหมคะฟังพูดอ่านเขียนถูกไหมฮะ listening นะครับ speaking writing แล้วก็ reading ถูกไหมครับซึ่งอันนี้พี่เฟนอะแอบมองอนาคตนะว่าการที่เขาเอาคอมพิวเตอร์เบสมารู้ป่ะไม่แน่นะครับในอนาคตแต่ยังไม่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับเขาต้องการ test English communication เนี่ยให้ครบทั้ง4ด้านหมายความว่าถ้าน้องต้องไปสอบ listening ในห้องสอบอ่ะน้องมีคอมพิวเตอร์ที่เขาเตรียมให้ถูกป่ะแล้วทุกคอมพิวเตอร์มีหูฟังให้น้องฟังอ่ะลองจินตนาการข้อสอบสนามสอบที่แบบแอดวานซ์ขนาดนั้นดิแล้วน้องอ่ะต้องไปนั่งฟังอ่ะแล้วน้องต้องตีความสิ่งที่น้องได้ยินทำลงไปในห้องสอบได้นั่นคือปลายทางแล้วกันแต่ถามว่าพี่เฟนพูดแบบเนี้ยมันก็ดูเป็นการสอบที่ดูแบบมันดูดีนะอลังการแต่ถามว่าเราไปถึงไหมยังไปไม่ถึงครับนะครับเราไปได้แค่ครึ่งเดียวแล้วกันนะครับจากฟังพูดอ่านเขียนตอนเนี้ยเราได้แค่2ให้ทายว่า2อย่างที่เขาจะเทสเราคืออะไร1 reading ป่ะคะอ้าว1 speaking ก่อนนะครับหลายคนบอกพี่แล้ว speaking จะไป speak ให้ใครฟังอ่ะเขาจะเทส speaking อยู่ในรูปของ text เป็นข้อความเช่นนาย A พูดแบบนี้แล้วนาย B ควรจะตอบยังไงถูกไหมฮะมันเป็นบท conversation ซึ่งน้องก็เรียนมาตั้งแต่เขาเรียกว่าเรียนมาตั้งแต่มัธยมเรียนมาตั้งแต่ประถมถูกป่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบ TCAT นะครับอีกอย่างหนึ่งคือ reading ก็จะมีพารากราฟยาวๆถูกไหมฮะอ่านจับใจความแล้วน้องก็สรุปสิ่งที่น้องอ่านอันเนี้ยคือใช้ทักษะที่ต่อยอดจากโรงเรียนได้ทั้งสิ้นถามว่าพาร์ทที่หนึ่งสำหรับพี่นะไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่เพราะครูก็สอนน้องเรียนพิเศษก็ได้ทันใช่ป่ะบางคนได้ใช้ในชีวิตจริงด้วยนะครับแต่ถามว่าอีก2พาร์ทที่บอกได้เลยว่าใหม่ไหมต้องยอมรับว่าใหม่ครับเพราะว่าข้อสอบ TCAT เนี่ยมีมาไม่เกิน3ปีถูกป่ะแล้วก็ยังลองผิดลองถูกเนี่ยอยู่หลายครั้งนะครับพาร์ทที่2ครับเขาเรียกว่าการสื่อสารอย่างมีเหตุผลพี่เนมรู้ไหมเขาใช้คำว่า critical and logical thinking เนี่ยมันดูแคบก็แคบนะฮะแต่ถ้าจะมองให้มันกว้างอ่ะมันก็กว้างเป็นมหาสมุทรเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะการสื่อสารถ้าพี่เฟนคุยกับพี่เนมอ่ะถ้าเราคุยภาษาเดียวกันน่ะเราต้องเข้าใจในภาพบอกว่าถ้าพี่เฟนไปแตกสูตรกดนิวตัน
ต่อมาด้วยโมเมนตัมมันก็คุยกันไม่คุยค่ะไม่ออกไม่ภาพออกใช่ป่ะหรือพี่เนมจะคุยกับพี่เฟรมในภาษาจีนอย่างเงี้ยพี่เฟรมก็โอ้พี่ไม่คุยละการสื่อสารถือว่าเป็นไงฮะมันก็ตอบโต้อะไรกันไม่ได้ทันใช่ไหมครับถามว่าแล้วการสื่อสารยังมีเหตุผลแล้วเราจะเข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายอ่ะมันควรจะมีทักษะด้านไหนบ้างล่ะเขาก็เลยดีไซน์ข้อสอบออกมานะครับก็เทสน้องอยู่ประมาณ 3-4 หัวข้อครับ1พี่เนมการสื่อสารทางด้านตัวเลขถามว่านึกถึงตัวเลขต้องแก้อสมการหรือเปล่าหนูไม่ได้ถูกไหมไม่หนูนึกถึงที่พี่เฟนพูดว่าสื่อสารเรื่องตัวเลขอ่ะหนูนึกถึงแค่2วันเท่านั้นนะนะคือวันที่1กับ16แค่นั้นเลยนะอ๋อใช่ไหมไม่ได้เลยนะพี่จะบอกเลยว่าการความสามารถทางด้านตัวเลขในพาร์ทที่2ครับการสื่อสารอย่างมีเหตุผลพี่เนมมันต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นเราเดินไปตลาดเนี่ยเราต้องใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองจินตนาการข้อสอบสิอะไรล่ะที่มันเกี่ยวข้องกับการเดินไปตลาดอะไรล่ะที่มันเกี่ยวข้องกับการไปแบงค์ไปธนาคารนึกภาพออกใช่มั้ยครับมันก็คือเรื่องของพวกเปอร์เซ็นต์เป็นต้นอันเนี้ยได้ใช้ใช่มั้ยครับพี่เนมมีเงินล้านนึงธนาคาร A บอกว่าให้ดอกเบี้ยพี่เนม 1% ธนาคาร B บอกว่าให้ 2% พี่เนมฝากธนาคารไหน B แน่นอนค่ะ B ถูกป่ะกอบโกยแน่นอนค่ะใช่ป่ะ 2% ต่อปีนึงพี่เนมได้เท่าไหร่ฮะล้านนึง 2% พี่เนมก็ได้ 20,000 พี่เนมฝาก5ปีพี่เนมคำนวณให้เลยนะคะพี่เนมก็ได้แสนนึงอย่างเงี้ยเราก็จินตนาการได้ใช่มั้ยครับหรือถ้าน้องอารมณ์แบบเฮ้ยพี่ผมเป็นหนี้แล้วผมต้องชำระคืนมันก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าเฮ้ยการชำระดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนึกภาพออกใช่ไหมครับมันจะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนี่คือหนึ่งในพาร์ทของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลนะครับพี่บอกได้เลยดังนั้นคณิตศาสตร์ไม่ต้องไปเตรียมแคลคูลัสมาเพื่อสอบทีแกตแต่เรื่องของเปอร์เซ็นต์เรื่องของร้อยละน้องต้องเตรียมมาครับเพื่อเอามาสอบข้อสอบทีแกตอันเนี้ยเห็นภาพนะครับตัวที่3ครับพี่เนมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่เฟนจะมีตัวอย่างโจทย์ให้น้องลองเทสด้วยสมรรถนะในการทำงานในอนาคตพี่เนมน้องครับน้องทำงานร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนหรือพี่เนมทำงานร่วมกับพี่เฟรนเนี่ยเราต้องมีสมรรถนะในการทำงานที่ดีต่อกันถูกไหมฮะเช่นอะไรฮะทัศนคติเราต้องมองทุกอย่างคล้ายคลึงกันเราก็จะดำเนินต่อไปสู่อนาคตได้นะครับพี่ยกตัวอย่างหัวข้อหนึ่งในสมรรถนะในการทำงานในอนาคตนะคือหนึ่งนะครับน้องต้องเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าควบคุมทางด้านอารมณ์ได้ดีเช่นพี่เฟนอะรอชื่อพอพี่เนมตอนเนี้ยกลางไลฟ์ถามว่าพี่เนมจะทำยังไงพี่เนมยิ้มเห็นป่ะนี่ไง พอพี่เนมชื่ออะไรพี่รอไปปุ๊บเนี่ยพี่เนมยิ้มพี่เนมเฮพี่เนมฮาเป็นไงครับบรรยากาศมันก็สงบลง เพราะฉะนั้นการความสามารถในทางในการควบคุมอารมณ์เนี่ยอยู่ในพาร์ทที่3นะครับหรืออีกตัวนึงที่ยกตัวอย่างให้นะครับก็คือหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะอันเนี้ยมันต้องมีเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องมีมันก็จะมีอยู่ในข้อสอบด้วยนะครับซึ่งน้องๆครับเดี๋ยวพี่เฟนน่ะจะโชว์แล้วกันภาษาอังกฤษพี่เฟนตัดทิ้งไปนะทุกคนเคยเจอมาแล้วแต่ถ้าน้องเป็นเด็ก68เป็นเด็ก69พี่เชื่อว่าหลายคนนะฮะ180น้องต้องไม่เคยเจอข้อสอบทีแกตมาก่อนลองดูซักพาร์ทนึงแล้วกันนะครับการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและโฟกัสไปที่ความสามารถทางด้านตัวเลขนะครับน้องคิดว่าคำตอบของข้อนี้คืออะไรครับพี่เฟนแอบอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับเขาบอกว่าถ้าร้อยละ50ของจำนวน1เนี่ยมีค่าเท่ากับร้อยละ25ของ 1,000 และจำนวนนั้นมีค่าเท่าใดใครรู้พิมพ์ให้พี่เฟนหน่อยครับนี่ใครรู้คำตอบใครพิมพ์ได้ถูกต้องนะและคนแรกเราบอกว่าเรามีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมมีค่ะใครตอบถูกคนแรกเดี๋ยวพี่จะส่งนะคะในส่วนของสมุดนะคะไปให้นะคะถ้าร้อยละ50ของจำนวน1มีค่าเท่ากับร้อยละ25ของ 1,000 แล้วจำนวนนั้นมีค่าเท่าใดมีน้องๆตอบมาคนแรกนะคะตอบข้อ3 500นะคะน้องอีกคนนึงก็ตอบ500น้องอีกคนนึงก็ตอบ500นะคะยังไม่ได้บอกว่าถูกนะฮะน้องพิมพ์เข้ามาก่อนครับเอาเท่าที่เราคิดนะครับถ้าเราไปเจอสถานการณ์จริงนะครับเดี๋ยวทีมงานตอบด้วยนะคะพี่น้องด้วยเดี๋ยวให้ทีมงานแคปว่าน้องคนไหนตอบคนแรกดีกว่าพี่เฟนเดี๋ยวมีการแบบนี่การใช้เน็ตฝั่งพี่เป็นหลักนะ เผื่อเน็ตบ้านใครขึ้นไม่เท่ากันใช่ไหมเดี๋ยวมีดราม่าว่าแบบบ้านผมขึ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ที่เห็นนะคะถ้าข้อ3ที่คำตอบเป็น500เนี่ยถูกน้องที่ใช้ชื่อว่าพงพิษนะคะสศิชานนท์จะเป็นคนแรกที่ตอบถูกพี่เฟน
ครับและก็ขอเสียงตบมือให้น้องพงพิษด้วยนะครับตบมือให้น้องพงพิษครับยอดครับน้องครับเป็นไงข้อสอบไม่ได้ยากเลยนะและน้องก็ตอบมาด้วยความรวดเร็วด้วยนะครับซึ่งถ้าน้องมาด้วยคำตอบแบบนี้ด้วยสปีดแบบนี้พี่บอกได้เลยว่าน้องมีโอกาสทำไมรู้ป่ะพี่เนมย้อนให้พี่เฟนไปหน้าหนึ่งอันนี้ Exclusive เป็นข้อมูลลับที่หลายคนไม่เคยคิดมาก่อนนะครับย้อนให้พี่เฟนหน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งฮะหน้าหนึ่งครับน้องรู้ไหมว่า3พาร์ทที่อยู่บนหน้าจออ่ะภาษาอังกฤษมันจะมีทั้งหมด80ข้อพี่เนมแอบกดเครื่องคิดเลขรอเลยนะครับการสื่อสารอย่างมีเหตุผลมี60ข้อรวมเป็นเท่าไหร่แล้วพี่เนม80บวก60 140ถูกมั้ยฮะแล้วก็140ถูกมั้ยนี่ต้องไปสอบทีแกนแล้วเนี่ยม็อกเอ็กซามต้องเข้าพี่เนมแล้วนะครับ3ครับสมรรถนะการทำงานในอนาคตอีก60 140บวก60พี่เนม200น้องรู้ไหมน้องอ่ะมีเวลาสอบทีแกน3ชั่วโมงและรู้ป่าวว่า3ชั่วโมงอ่ะถ้าน้องทำเป็นวินาทีนะน้องก็คูณ60มันก็กลายเป็นนาทีถูกป่ะน้องคูณอีก60มันกลายเป็นวินาทีแล้วน้องเอาจำนวนวินาทีที่น้องมีอยู่ในมือทั้งหมดอ่ะหารด้วยจำนวนข้อ200ข้อผลลัพธ์ที่ได้ออกมาครับทำให้พี่เฟนอ่ะขนสแตนด์อัพเลยรู้ป่ะคืออะไรป่ะน้องจะมีเวลาทำ1ข้อเนี่ยอยู่ที่54วินาทีหมายความไงฮะไม่ถึง1นาทีนะครับต่อ1ข้ออ่ะเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นพี่เฟนโชว์คำตอบข้อเมื่อกี้มาเนี่ยมีน้องหลายคนที่อยู่ในแชทนะครับสามารถตอบโดยใช้เวลาน้อยกว่า54วินาทีแปลว่าน้องมาถูกทางแล้วครับและถ้าน้องเร็วกว่า54วินาทีเวลาที่เหลือน้องจะไปทบให้ข้ออื่นได้เก็ตป่ะแล้วถ้าน้องทำแบบเนี้ยไปหลายๆข้อพี่บอกเลยก่อนจบทีแกตนะน้องหลับเลยครับน้องหลับกลางห้องเลยนะถือว่าเพราะน้องมีเวลาล้นรอเขาเลิกพร้อมกันเขาไม่อนุญาตให้น้องออกก่อนเหมือนในโรงเรียนนู่นนี่นั่นนะน้องต้องนอนรอนะครับซึ่งน้องอย่าไปกดดันนะบางทีเราเข้าไปอ่ะเฮ้ยทำไมเขาแจกข้อสอบเสร็จไอ้คนข้างๆนอนเลยครับเขานอนเลยคือเขายอมสยบต่อข้อสอบเลยอย่างเงี้ยอย่าไปเอาใจเขานะครับอ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วพี่เนมนะครับข้อสอบที่แก3และพี่เฟนใช้เป็นพาร์ทนะครับความรับผิดชอบเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมแล้วกันนะครับขออ่านได้ไหมขออ่านจนเลยเขาบอกว่าในช่วงฤดูหนาวของทุกปีนะคะมักจะมีปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็กหรือ PM 2.5 นะคะเกิดขึ้นโดยทั่วไปหากจะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าวนักเรียนควรสัมภาษณ์กลุ่มคนต่อไปนี้ยกเว้นกลุ่มใดข้อ1ค่ะเกษตรกรชาวไร่ค่ะข้อ2ค่ะบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะข้อ3ค่ะวิศวกรโรงไฟฟ้าข้อที่4แพทย์ระบบทางเดินหายใจอ่ะใครตอบถูกนะคะรับของรางวัลไปอีก1ชิ้นขอใช้เน็ตพี่เป็นหลักนะคะเสียงแตกกว่าพี่เฟนเสียงเนมเหรอไม่ใช่ค่ะหมายถึงพ่อน้องอะตอบเสียงแตกนี่ไงเราไม่มีการเชื่อมโยงกันแล้วนะคะม็อกต้องเข้าแล้วเห็นไหมนะครับเราต้องฝึกก่อนนะครับน้องคนแรกที่พิมพ์มาชื่อน้องสุไรดานะคะตอบข้อ1น้องภูมิพัฒน์ตอบข้อ2นะคะน้องณัฐทักษ์กุลนันท์ตอบข้อ3พี่เฟนโอ้โหเสียงแตกสะบัดเลยทีนี้นะฮะซึ่งพี่บอกเลยว่าถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยคำตอบมันก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าคงตัวเพราะฉะนั้นมันชัดเจนในตัวเลขถูกไหมฮะแต่ข้อสอบแบบนี้คือการคิดวิเคราะห์ซึ่งการคิดวิเคราะห์แบบเนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าน้องไม่ฝึกนะแล้วน้องให้ข้อเนี่ยเป็นข้อแรกที่น้องไปเจอในห้องสอบจริงนะพี่บอกเลยว่าโอกาสที่น้องจะเสียงแตกแบบที่น้องเห็นอยู่ในจอเนี่ยชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากและข้อเนี่ยจากที่พี่เฟนอ่านแชทนะเสียงแตกไม่พอแถมคำตอบเนี่ยยังไม่ค่อยตรงเป้าด้วยนะครับเฉลยข้อนี้ครับตอบข้อ4ครับน้องตอบข้อ4เหรอพี่เฟนตอบข้อ4ครับใช่ครับคือข้อสอบแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอน้องจะตอบผิดกันแบบเนี้ยฮะแล้วเขาเรียกว่าผิดเป็นแบบหมู่คณะแล้วสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรป่ะหลายคนตอบ2หลายคนตอบ3มันก็เริ่มเกิดการรวมกลุ่มถูกมั้ยฮะน้องสอบเสร็จออกจากห้องสอบถามว่าเธอข้อเนี่ยเธอตอบอะไรอ๋อเราตอบ3เธอล่ะเราก็ตอบ3อ่ะป่ะเราไปฉลองกินหมูกระทะกันตอนเย็นสุดท้ายเฉลยออกมาตอบ4ครับน่าเสียเลยนะน้องครับคือข้อสอบข้อเนี่ยย้ำอีกครั้งนะฮะว่า
อ่านปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันอยู่ในพาร์ทของหน้าที่พลเมืองที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่าเนี้ยเวลาน้องจะไปทําการสัมภาษณ์นะครับย้ํานะครับน้องต้องไปหาต้นตอของปัญหาให้เจอถามว่า4ช้อยเนี่ยอะไรคือต้นตอของปัญหาเกษตรกรชาวไร่ใช่ต้นตอมั้ยครับพี่เนมมีส่วนใช่เพราะเขาต้องเผาไงใช่เผาไร่น้องเผาไร่อ้อยแล้วน้องปลูกใหม่มันก็สร้างมลภาวะรับเหมาก่อสร้างน้องไปเลยถนนเส้นพระราม2ทันป่ะชัดมากสร้างมาตั้งแต่ก่อนพี่เฟนพี่เนมเกิดอ่ะใช่น้องต้องไปเลยถือว่าวิศวกรโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าใช้อะไรครับต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเนี้ยมันก็เป็นมลภาวะนะครับแต่แพทย์ระบบทางเดินหายใจไม่ใช่ต้นตอของปัญหาครับนั่นคือส่วนที่เป็นการแก้ปัญหาแล้วก็ปลายเหตุด้วยซ้ำนะครับดังนั้น4คือเป็นกลุ่มที่น้องไม่ต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจพี่ทีมงานลองมอนิเตอร์นะครับใครตอบข้อ4เป็นคนแรกก็รับรางวัลจาก T-Caster ไปเลยครับพี่เฟนแล้วแปลกใจมากมีน้องพิมพ์มาแต่หลังจากเฉลยแล้วแสดงว่าก่อนที่เราจะเฉลยไม่มีน้องตอบถูกเลยแล้วไม่สอบบล็อกมันจะไปได้ยังไงเล่าแล้วถ้าน้องสอบนะก็บอกเลยนะครับอย่างข้อสอบแบบเนี้ยเราจะดีไซน์สตอรี่ใหม่ค่ะแต่คำถามและช้อยจะต้องมีความสับสนและทำให้เกิดเหตุการณ์บนณวินาทีเนี้ยเกิดขึ้นให้ได้นะครับซึ่งถามว่าวันเนี้ยพี่โชว์น้องข้อเดียวแต่ถ้าน้องเจออย่างเนี้ยซักหลายๆข้อหลายๆครั้งไปเจอข้อสอบจริงไม่มีทางหลอกน้องได้ล่ะเคลียร์ป่ะสาเหตุของปัญหาน้องจำไว้ให้ดีสาเหตุของปัญหานะครับอย่างถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้พวกเด็กวิศวะของพี่รุ่นพี่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีข้อสอบวิศวะนะฮะ T-PAT 3เดี๋ยวค่อยอธิบายว่าเป็นยังไงนะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เรือไททันที่ดำลงไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวครับเกิดการระเบิดใต้น้ำอย่างข้อสอบอย่างเงี้ยก็ถูกแต่งออกมาด้วยใช้คำว่าข้อใดคือสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ของข้อสอบในยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องการให้น้องหาต้นตอของสาเหตุของสตอรี่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีเมนอยู่ตรงเนี้ยข้อเนี่ยน้องจะตอบได้พี่บอกเลยนะครับโอเคครับก็จบสำหรับทีแกตไปประมาณนี้ครับน้องใครที่มีคำถามนะครับไม่ต้องรอถึงช่วง Q&A พี่อยากให้น้องพิมพ์คำถามไว้เลยนะครับอย่ามาฟังพี่ฝ่ายเดียวน้องพิมพ์คำถามแล้วพี่ตอบน้องสดๆเลยนะครับได้จบไปแล้วสำหรับ T-CAT นะครับต่อมาคือข้อสอบ T-PAT ครับ T-PAT คำนี้จำไว้ให้ดีนะฮะ professional แต่ถ้าอยากได้สำเนียงดีๆนะต้องฟังพี่เนมครับ professional นะฮะนี่สำเนียงในไทยนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสำเนียงดีๆนะครับก็เป็น professional ใช่ไหมฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเป็นบททดสอบเฉพาะด้านชำนาญการแต่ละสาขาค่ะซึ่งเขาได้สร้างระบบนี้มาเพื่อวัดความเฉพาะของ5กลุ่มครับจำง่ายๆครับน้องกลุ่มที่1แพทย์นะครับน้องจำไว้ง่ายๆครับ1ถ้าน้องอยากเข้ากลุ่มแพทย์น้องต้องสอบ T-PAT 1ครับ2ครับศิลปกรรมศาสตร์ถ้าน้องอยากเข้าน้องสอบ T-PAT 2นะครับ3ครับถ้าน้องอยากเข้าพวกวิทยาศาสตร์วิศวะนะครับน้องต้องสอบ T-PAT 3ครับ4ครับถ้าน้องอยากเป็นสถาปัตย์น้องต้องสอบ T-PAT 4และ5ครับถ้าน้องอยากเป็นครูน้องก็สอบ T-PAT 5พี่เฟนแล้วถ้าหนูไม่อยากเป็นอะไรเลยบนหน้าจอนี้ล่ะพี่เนมหนูก็ไม่ต้องสอบครับใช่หนูอยากเป็นนิติหนูอยากเป็นบัญชีหนูอยากเรียนบริหารหนูอยากเรียนการท่องเที่ยวหนูอยากเป็นไกด์หนูเรียนการโรงแรมพี่บอกเลยครับหน้านี้น้องกากบาททิ้งแล้วไม่ต้องใส่ใจครับไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตน้องเลยเคลียร์ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้น T-PAT จําไว้5กลุ่มทวนให้ครั้งครับแพทย์ศิลปกรรมศาสตร์วิศวะวิทยาศาสตร์นะครับสถาปัตย์แล้วก็ครูนะครับซึ่งครูก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยครับบางที่ใช้คําว่าศึกษาศาสตร์บางที่ใช้ครุศาสตร์อันนี้แตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือ T-PAT นะฮะและสุดท้ายพี่เนมขอสำเนียงฮะA-level นะครับ yeah. น้องครับ A-level เนี่ยที่บอกก่อนนะครับสมัยก่อนถ้าไปย้อนเนี่ยมันจะทำให้น้องสับสนแต่เชื่อว่าน้องคงเคยได้ยินจากรุ่นพี่มาบ้าง นะครับเช่นข้อสอบแพทข้อสอบวิชาสามัญ นะครับอย่าให้น้องลืมประโยคเหล่านั้นไปครับปัจจุบันมันไม่มีแล้วครับมันมีอยู่อย่างเดียวคือ A-level
นะครับซึ่ง A level เนี่ยหลักๆแล้วกันพี่แบ่งอย่างนี้นะครับบนหน้าจอที่น้องเห็นนะครับถ้าน้องอยู่สายวิทย์นะอยู่สายวิทย์นะฮะมันจะมีอยู่7ตัวที่น้องเนี่ยควรจะสอบเอาไว้ทุกตัวไม่ว่าน้องอยากเข้าคณะอะไรแล้วกันนะยอมเสียตังค์นิดนึงแล้วสอบให้มันครบไปนอกจากน้องจะมั่นใจจริงๆว่าน้องไม่ได้ใช้อ่ะน้องค่อยคัดเอามันออกไปแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับถ้าน้องอยู่สายวิทย์นะครับน้องต้องสอบ A level คณิตศาสตร์ประยุกต์1อันนี้ของสายวิทย์นะครับจำไว้ดีๆนะครับแล้วข้ามลงมาครับ A level physics 2แล้วนะ A level เคมี A level ชีวะ A level ภาษาไทย A level สังคมแล้วก็ A level ภาษาอังกฤษนะครับถ้าน้องอยู่สายวิทย์นะ7วิชาที่น้องควรสอบนอกจากมั่นใจแล้วค่อยคัดทิ้งนะครับแต่ถ้าน้องอยู่สายศิลป์นะฮะน้องจะสอบ A level คณิตศาสตร์ประยุกต์2อันนี้สำหรับสายศิลป์นะครับกับ A level วิทยาศาสตร์ทั่วไปอันนี้ของสายศิลป์นะฮะซึ่งพี่ทำไมสายศิลป์มันสอบน้อยจังเลยสอบแค่คณิตประยุกต์2กับวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่ได้น้อยเพราะมันมีอินไซต์อยู่ในนั้นพี่เนม A level วิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยในนั้นมันจะประกอบไปด้วยฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วแถมพลัสให้น้องอีกหนึ่งเรื่องโลกและอวกาศด้วยจริงดิมันรวมเหรอพี่เฟนคือรวมเลยคือฟิสิกส์เคมีชีวะไม่พอนะยังไปพัดโลกอวกาศดาราศาสตร์ธรณีวิทยาอุตุนิยมวิทยาอันเนี้ยถ้าน้องอยู่สายศิลป์เรื่องนี้น้องทิ้งไม่ได้แต่น้องอยู่สายวิทย์นะน้องทิ้งได้ครับเพราะมันไม่มีสอบแล้วแต่สมัยก่อนมันมีนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วครับน้องก็ใช้ฟิสิกส์น้องก็สอบเลยฟิสิกส์ใช้เคมีก็ใช้นะครับชีวะก็ใช้ประมาณนี้โอเคป่ะนะครับนี่คือ A level นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าประเด็นที่พี่โจ้พูดทางไว้ทุกทีอ่ะ A level นะโดยเฉพาะคณิตกับวิทย์อ่ะเจ้าภาพหรือหน่วยงานในการออกข้อสอบเนี่ยเขาคือสสวทนะครับซึ่งถ้าน้องนึกถึงสสวทไม่ออกเพราะอาจจะยังไม่เคยเจอข้อสอบ A level นะฮะสสวทเนี่ยเคยออกข้อสอบ ONETจำโอเน็ตได้ไหมจำได้ค่ะข้อสอบที่มีลักษณะยาวๆโจทย์ยาวๆหนึ่งหน้ากระดาษอ่ะบางทีช้อยไปอยู่อีกหน้าหนึ่งอ่ะแล้วต้องอ่านแล้ววิเคราะห์ตีความไม่ได้เป็นโจทย์สั้นๆแล้วคำนวณแล้วตอบนะฮะจะเป็นข้อสอบบทความวิเคราะห์นั่นคือแนวของสสวทนะครับซึ่งเขาก็รับหน้าที่ออกในส่วนที่เป็นวิทย์รวมฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยมาตลอดนะครับจนเล่าให้ฟังแล้วกันปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับปีแรกไม่ได้หมายถึงรุ่นน้องเด็ก668นะครับปีแรกที่เขาจะขอถอนตัวแล้วให้หน่วยงานข้างเคียงหน่วยงานร่วมอะไรของเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ออกข้อสอบเองนะครับและจะใช้กับเด็ก67ที่จะสอบเสาร์อาทิตย์นี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นสตอรี่นี้เล่าให้ฟังไม่ต้องตื่นเต้นเพราะอะไรครับเพราะพี่ของน้องพี่67ของน้องจะเป็นเสมือนมนุษย์ทดลองอย่าเรียกว่าหนูทดลองนะนี่คือมนุษย์ตัวเป็นๆที่จะไปทดลองครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะเกิดขึ้นแนวข้อสอบมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มีได้2ทางครับทางที่1คือถ้าแนวข้อสอบไม่เปลี่ยนแม้ว่าเจ้าภาพจะไม่ได้ใช้ชื่อว่าสสวทแต่หน่วยงานที่มารับไม้ต่อก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของสสวทไว้นะครับเขาเรียกว่ามีวิชั่นเดียวกันน่ะอันเนี้ยน้องไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะซึ่งถ้าน้องกำลังขึ้นม.6ใช่ไหมฮะน้องเตรียมตัวแบบนี้มาตั้งแต่ม.4น้องเตรียมตัวเหมือนเดิมต่อไปจบอันเนี้ยเขาเรียกว่าโรดิกิกูลาบน้องก็ไปตามเวนั้นนะครับกับรูปแบบที่2ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้น้องเข้าไปในฟีดของ Twitter ไปดูเทรนด์อย่างเดียวพอฮะหรือไปดูใน X ที่น้องดูเนี่ยถ้าน้องไปเจอแฮชแท็กแปลกๆปลอมๆไม่ใช่แฮชแท็กที่มันแบบโดนดันเร็วๆอ่ะน้องต้องรีบเข้าไปเลยต้องรีบเข้าไปเลยเช่นข้อสอบเปลี่ยนไปเลยแนวเปลี่ยนไปเลยน้องต้องรับมือครับซึ่งพี่บอกเลยว่ามันจะเกิดงานงอกขึ้นมาไม่ได้งอกแค่ที่น้องนะครับมันจะงอกกับทีแคสเตอร์ด้วยเพราะเราจะต้องทำหน้าที่เนี่ยไปดูซิว่าไอ้คำว่าข้อมูลที่เราเห็นในโลกโซเชียลใช่ไหมครับว่ามันเปลี่ยนเนี่ยหน้าที่1พี่เป็นครูพี่ก็ต้องไปดูและในส่วนที่วิชาพี่เวลาไปชอบว่าเฮ้ยไอสิ่งที่น้องเขาพูดมาเนี่ยมันเปลี่ยนจริงหรือเปล่าหรือน้องคิดไปเองอันนี้สำคัญนะครับหรือฟิสิกส์มันยังคงเป็นฟิสิกส์คณิตยังคงเป็นคณิตแต่เด็กคิดไปเองว่ามันเปลี่ยนแนวไปอันนี้ก็ต้องระวังและเดี๋ยวพี่และทีแคสเตอร์เนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเขาเรียกว่าเจรไน
ให้ออกมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วน้องก็จะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยงานของผู้ออกข้อสอบเนี่ยน้องไม่ต้องกังวลและการวางใจแล้วรอฟังข่าวในแอป Tcaster นะครับเราจะอัปเดตแต่เราจะไม่อัปเดตเร็วเราจะอัปเดตถ้ามันชัวร์ถ้ามันถูกต้องจริงๆเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องเตรียมตัวพลาดนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็น A level 3สุดท้ายครับน้องจบของพี่เฟนนี่คือ3สนามที่น้องจะต้องใช้นะครับซึ่งถามว่าแล้วคณะอะไรต้องใช้อะไรบ้างนะครับน้องลองดูถ่ายภาพหน้าจอนี้ไปพี่ไม่เจาะลึกแล้วกันนะครับที่น้องเห็นแถวแรกแล้วกันสนามที่ทุกคณะเกือบจะใช้ทั้งหมดนะครับยกเว้นแพทย์นะยกเว้นแพทย์นะนั่นคือ Tcat นะครับนั่นคือ Tcat แต่ถ้าน้องซูมเข้าไปบนหน้าจอเนี่ยพี่เฟนแต่ว่าในตารางอ่ะแพทย์เขาก็สอบ Tcat นะแต่ถ้าน้องสังเกตมันจะมีดอกจันเล็กๆเอาไว้นะครับค่ะคืออะไรรู้ป่ะคนที่เขาสอบแพทย์เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าแพทย์อ่ะที่นั่งมันน้อยอัตราการแข่งขันอ่ะมันสูงโอกาสที่น้องจะหลุดจากแพทย์แล้วลงมาอยู่ในสายวิทย์สุขภาพนะฮะมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องสังเกตนะไม่ว่าเป็นเทคนิคการแพทย์สาธารณสุขพยาบาลการแพทย์แผนไทยแผนจีนเนี่ยเขายังใช้ Tcat นะครับค่ะแต่ถ้าน้องเท Tcat ไปเลยอ่ะแล้วน้องหลุดแพทย์อ่ะน้องจะเคว้งพี่บอกเลยฐานะน้องเคว้งเลยนะครับเพราะฉะนั้น Tcat ต่อให้น้องจะเข้าแพทย์แล้วน้องบอกว่าพี่ผมไม่ต้องใช้น้องสอบเถอะครับแล้วน้องทำให้มันได้คะแนนสูงๆด้วยอุ่นใจเอาไว้ก่อนนะครับและส่วนที่ต่างกันก็จะเห็นบนหน้าจอฮะถ้าเป็นสายหมอสายกสพทน้องสอบ Tcat 1สายวิทย์วัดน้องสอบ Tcat 3ทันใช่ป่ะแต่ถ้าน้องเป็นสายแบบสายครูข้างล่างสุดนะครับน้องสอบ Tcat 5นะครับสถาปัตย์น้องสอบ Tcat 4แต่กลุ่มที่ไม่ต้องสอบ Tcat อะไรเลยฮะก็นี่ไงเศรษฐศาสตร์บัญชีธุรกิจโลจิสติกท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นต้นนะอันนี้ไม่ต้องสอบอะไรเลยครับนี่คือส่วนที่เป็น Tcat แล้วก็ Tcat นะขอหน้าต่อไปฮะ2สนามนี้ชัดเจนนะครับถ่ายภาพลองไปเจาะลึกอีกครั้งก็ได้นะครับส่วน A level น้องครับน้องจะเห็นนะครับว่าคณะหรือกลุ่มที่ใช้ A level มากที่สุดแล้วกันใช้คำนี้คือแพทย์ทันตะสัตวแพทย์แล้วก็เภสัชน้องจะใช้ A level ครบกี่ตัวเลยครับ7ตัวที่พี่เฟนเล่าให้ฟังเขียนป่ะแต่ถ้าเกิดน้องอยากเข้าวิทย์วะพี่เฟนน้องดูที่แถวที่3สีน้ำเงินน้ำเงินพี่เนมชี้ให้ดูวิทย์วะนะครับอันนี้น้องใช้ไม่ครบนะฮะมันจะมี A level บางตัวที่น้องไม่จำเป็นต้องใช้ครับยกตัวอย่างเช่นไทยสังคมไม่จำเป็นนะครับชีวะไม่จำเป็นอย่างเงี้ยนี่คือสายวิศวะนะครับซึ่งถ้าพี่เฟนขอเจาะแล้วกันเนื่องจากเวลามีน้อยเอาตามเสียงเรียกร้องแล้วกันขอเจาะแพทย์แล้วก็เจาะอีกสักคณะหนึ่งให้น้องดูนะครับน้องพี่เนมใช้ต่อไปครับอันนี้น้องถ่ายภาพไว้เลยนะครับภาพเนี่ยน้องคงเห็นจากหลายสื่อไม่จำเป็นต้องเป็น Tcaster นะครับแต่สิ่งที่พี่จะเล่าให้ฟังและอินไซต์ไปกว่านี้ก็คือว่าถ้าน้องอยากเข้าแพทย์รอบกสพทนะครับน้องไม่ต้องใช้คะแนน Tcat น้องใช้ Tpad 30% นั่นคือ Tpad 1แล้วอย่างที่พี่โจบอกว่า Tpad 1ก็จะแบ่งออกมาเป็น3พาร์ทชาวเชื่อมโยงแล้วก็จริยธรรมอย่างละ 10% ถูกป่ะอันนี้โอเคคนที่เป็นแพทย์ต้องสอบอยู่แล้ว 30% ทำให้ได้เยอะและพี่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่อ่ะก็จะได้เยอะกันเหมือนกันทั้งสิ้นแปลว่าอะไรครับ Tpad 1ไม่ได้ทำให้ใครอ่ะโดดเด่นขึ้นมาแต่ Tpad 1จะทำให้คนที่ได้คะแนนไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยจมลงดินไปเลยครับพี่เนมเห็นป่ะน่ากลัวป่ะน่ากลัวน่ากลัวนะคือแต่จะน่ากลัวสำหรับคนที่แบบที่แบบหนึ่งแบบคิดดูดิ300คะแนนเนี่ยพันละร้อยถูกป่ะค่ะ300เนี่ยได้ร้อยเดียวอย่างเงี้ยน่ากลัวป่ะเส้นทางการแพทย์นี่คือแบบคือมืดมนอ่ะดับเลยแต่ถ้า300คะแนนเนี่ยพี่หนูได้250แฮปปี้ป่ะพี่เนมมันก็ใจชื้นนะแต่ใจชื้นนะใจชื้นว่าได้เยอะถูกไหมฮะแต่มันก็จะเป็นคะแนนเพื่อนถามไปเพื่อนข้างบ้านอ๋อเราได้230ถามเพื่อนอีกหมู่บ้านนึงอ๋อเราได้240น้องได้รู้สึกว่าเยอะแต่ความห่างของคนทั่วไปอ่ะมันจะไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้น Tpad 1สำหรับพี่นะแม้ว่าสัดส่วนมันถึง 30% แต่พี่ว่า Tpad 1ไม่ใช่ตัวตัดถ้ามองแบบนักสแตทนะไม่ใช่ตัวตัด
ตัวตัดจริงๆคืออะไรไหม A level จริงเพราะ A level มันมี7วิชาน้องคิดดูดิเอาง่ายๆนะคนที่เตรียมตัว7วิชาครบอ่ะแล้วดีหมดอ่ะคุณจบเลยคุณจบเลยนั่นคือคุณโดดเด่นกว่าคนอื่นทันใช่ป่ะคนที่7วิชาแล้วอาจจะมีวิชาที่เป็นจุดอ่อนเช่นพี่หนูชอบแพทย์นะหนูเก่งทุกวิชาเลยเคมีชีวภาษาไทยสังคมคณิตอังกฤษแต่หนูโง่ฟิสิกส์พี่เฟนน้องต้องแก้ปัญหาแล้วน้องต้องรู้ตัวเร็วคนที่พอที่จะเขาเรียกว่ารอดไปได้ก็คือว่ารู้ว่าฟิสิกส์โง่รู้ว่าฟิสิกส์ไม่เก่งทำได้สองอย่างครับฝืนหน่อยทำฟิสิกส์ให้อ่อนเนี่ยมันเก่งขึ้นมาซึ่งมันยากนะครับกับสองเอาฟิสิกส์ไม่ต้องสูงขึ้นมาหรอกเอาแค่แบบเอาพอรอดแล้วไปเอาวิชาชีวะที่เก่งอ่ะให้มันพีคไปเลยจากที่เขาได้80นะชีวะเอาไป100เก็ตป่ะแล้วไอ้เอาไอ้ส่วนที่เต็มชีวะ20ที่มันเกินคนอื่นอ่ะเอามาทบผมให้ฟิสิกส์มันสูงขึ้นมาถ้าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่มันจะประคองแล้วก็ผ่านไปได้พี่เนมต้องวางแผนเนาะพี่เฟนเนาะคือไม่ใช่แค่รู้สัดส่วนเนาะคือเนื่องด้วยเวลาวันเนี้ยมันมีไม่ได้เยอะก็จริงๆอยากจะมีพื้นที่นะถ้าน้องอยากให้มีอีกน้องก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์นะครับเช่นพี่หนูอยากสอบแพทย์อ่ะทีแคตเตอร์จัดให้หน่อยสิให้พี่เฟนมาวิเคราะห์หน่อยว่าถ้าจะจัดการ TPAT 1กับ A level เนี่ยเอาแบบไหนกลยุทธ์แบบไหนมันน่าจะสะดวกกว่าในเราไม่ได้มีเวลา3ปี5ปี10ปีนะครับเรามีเวลาแค่10เดือนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มทำวันนี้เก็ทป่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากมีน้องพิมพ์มานะฮะมีน้องพิมพ์เข้ามาหน่อยนะฮะพี่ทีมงานรู้ว่าโอเคมันมีประโยชน์กับน้องนะครับซึ่งถ้าน้องดูสัดส่วนคะแนนแล้วพี่เฟนจอบเข้าไปนะฮะจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษสำคัญไหมครับพี่เนมสำคัญ14%สำคัญมากนะครับแล้วก็คณิตศาสตร์ก็สำคัญมากๆ14%เท่ากันนะครับเท่ากันเลยเท่ากันเลยแต่ฟิลของการทำข้อสอบอะทำอังกฤษได้ข้อนึงกับทำคณิตได้ข้อนึงต่างกันเยอะมากชัดเจนมันต่างกันแบบมันต่างกันแบบโคตรชัดนะครับด้วยอะไรด้วยป่ะด้วยเวลาด้วยพี่เนมรู้ไหมว่า7วิชาที่อยู่บนหน้าจอน้องลองพิมพ์ให้พี่เฟนหน่อยนะลองเดาแล้วกันอังกฤษคณิตฟิสิกส์เคมีชีวภาษาไทยแล้วก็สังคมถามหน่อยลองเดานะพิมพ์มานะคิดว่าวิชาไหนครับเมื่อหารเฉลี่ยเวลาต่อข้อที่น้องมีในการทำเป็นวิชาที่น้องมีเวลาทำน้อยที่สุดต่อ1ข้อนะครับเช่นข้อ1มีเวลา3นาทีอีกข้อ1เวลา2นาทีอีกข้อ1เวลา1นาทีครึ่งอย่างเงี้ยน้องพิมพ์ให้หน่อยลองเดาซิพี่เนมเดาด้วย7วิชานี้นะครับสัดส่วนคะแนนแบบนี้วิชาไหนมีเวลาทำต่อข้อน้อยที่สุดน้องคนแรกครับภูมิพัฒน์ฟิสิกส์ใช่น้องบอกฟิสิกส์เราดาวอภิมาอีกพี่ไปอีกนะครับน้อยที่สุดแล้วกันเวลาน้อยที่สุดคณิตค่ะภาษาเขมรไม่มีใน A level นะลูกนะพักก่อนนะไม่ต้องดูสัดส่วนนะแล้วดูว่าเฮ้ยข้อเนี่ยทำไมเรามีเวลาทำน้อยมากแล้วทุกคนจะต้องทำให้ได้เร็วมากๆหลายคนบอกคณิตนะครับแต่พี่เฟนสำหรับเมมอะสถิติแบบประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะวิชาที่เนมใช้เวลาน้อยที่สุดในการทำคือคณิตศาสตร์เพราะกามั่วป่ะดิฉันดิ่งใช่ไหมเคมีเลขประยุกต์โอเคนะครับก็เฉลยแล้วกันนะฮะมีหลายคนตอบถูกอยู่นะนะครับเชื่อไหมพี่ไปถามหลายที่มากนะครับแต่ว่ามีที่เนี่ยที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับส่วนใหญ่จะตอบไปที่ไม่สังคมก็ไทยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะแล้วก็มีเนี่ยฟิสิกส์หรือวิชาสายวิทย์มีเวลาทำน้อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับวิชาที่น้องมีเวลาทำน้อยที่สุดนะครับเอาเวลาทั้งหมดตั้งแล้วหารด้วยจำนวนข้อนะครับเวลาทำต่อข้อที่น้อยที่สุดคือภาษาอังกฤษถ้าพี่เฟนจำตัวเลขไม่ผิดนะครับน้องจะมี A level นะA level นะน้องจะมีเวลาในการทำภาษาอังกฤษ1ข้อเนี่ยอยู่ที่ 1.08 วินาที1โทษที 1.08 นาทีแปลว่าอังกฤษ1ข้อใช้เวลา1นาทีเก็ทป่ะแล้วอังกฤษ80ข้อน้องก็ลองคูณเนาะน้องก็ต้องมีเวลาทำข้อละ1นาที1นาที1นาทีส่วนวิชาที่น้องมีเวลาทำมากที่สุดคือฟิสิกส์และคณิต3นาทีครับ3นาทีครับ
1ข้อ3นาทีแต่3นาทีสำหรับน้องที่ไม่เก่งฟิสิกส์มันคือเวลาที่โคตรน้อยเลยพี่เนมน้อยค่ะใช่ถ้าไม่ฝึก3นาทีนั้นน่ะหายใจแป๊บเดียวทิ้งเลยครับแต่ถ้าฝึกอย่างที่พี่บอกข้อนี้น้องทำได้ใน2นาที1นาทีที่เหลือน้องไปทบให้ข้ออื่นได้เพราะข้อสอบมันมีบางข้อใช้เวลาน้อยใช้เวลามากน้องก็ต้องมาเฉลี่ยให้กับข้อที่ใช้เวลามากด้วยนะครับอันนี้คือให้ภาพเห็นภาพของแพทย์นะนะครับแถมให้อีกตัวนึงละกันพี่เนมนะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับวิทวะค่ะเนื่องจากวิทวะจะไม่เหมือนแพทย์ตรงที่ว่าวิทวะจุฬาวิทวะเกษตรวิทวะลาดกระบังบางมดพระนครเหนือวิทวะมขไม่เหมือนกันครับเขาเรียกว่า requirement ที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะยื่นมาไม่เหมือนกันเอางี้ละกันเอาคณะวิศวะที่ใกล้ๆแล้วกันใกล้ๆเรานะใกล้ๆเรานะฮะอาจจะไกลน้องนะฮะแต่ใกล้ๆเรานะเพราะออฟฟิศเราก็อยู่ติดกับเขานะครับก็คือวิศวะจุฬาค่ะซึ่งอย่างที่น้องรู้กันดีครับคะแนนค่อนข้างสูงมากนี่คือเกณฑ์ requirement ที่เขาต้องการครับเขาจะใช้ TGAT อยู่ที่ 20% นะครับแล้วเขาจะใช้ T83 เนี่ยอยู่ที่ 30% คณิต20ฟิสิกส์20แล้วก็เคมี 10% นะครับหลายคนถามว่าพี่แล้วอันนี้เป็นของทุกภาคหรือเปล่าเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าวิศวะจุฬาเนี่ยปี1ที่น้องเข้าไปอ่ะเขาจะเรียกว่าวิทวะภาครวมแล้วน้องจะค่อยไปแยกภาคตอนปี2แล้วถามว่าพี่เฟนแล้วเราเข้าภาครวมไปแล้วอ่ะปี2เราอยากได้ภาคอะไรก็ได้หรอคำตอบคือไม่ใช่เขาจะเอาเกรดที่น้องเรียนตอนปี1อ่ะเป็นตัวตัดสินแปลว่าน้องเข้าไปวิทวะภาครวมก่อนพอขึ้นปี2ใช่มั้ยฮะเขาก็จะเอาเกรดที่น้องมีอ่ะเขาก็จะให้ทุกคนน่ะเลือกภาคก่อนแล้วก็จัดมาเป็นอันดับเหมือนน้องเลือกรอบที่3อ่ะ10อันดับแล้วดูซิว่าเราจะติดอันดับที่เท่าไหร่มันก็จะมีอยู่2แบบว่าคะแนนของเราเนี่ยทําให้เราเลือกภาคหรือคะแนนของเราอ่ะทําให้ภาคเลือกเรามันก็ยังมีอยู่2เวเก็ทใช่ป่ะนะครับอันนี้คือภาพรวมก่อนของวิทย์วะนะครับแต่ว่าหลายคนบอกพี่งั้นจะเข้าวิทย์วะจุฬาเนี่ยมันก็ต้องใช้ตั้ง5วิชาเลยใช่มั้ยนะครับก็ถูกต้องครับแต่ก็จะมีบางภาคนะถ้าไม่ใช่ภาครวมนะครับยกตัวอย่างเช่นภาคคอมเล่าอินไซด์ให้ฟังนะครับใครที่ชอบคอมพิวเตอร์แล้วอยากเข้าวิทย์วะคอมจุฬานะฮะน้องไม่ต้องสอบเคมีพี่เนมค่ะแปลว่าอะไรฮะแปลว่า 10% ของเคมีหายไปครับเหลือ 90% อ้าวแล้วทำไมไม่ครบ100พี่มันไม่หายแล้วครับมันต้องไปทบให้บางตัวถูกป่ะใช่ทายว่าเคมี 10% หายไปน้องพิมพ์มาดาวใจจุฬานิดนึงเคมีสำหรับวิทย์วะคอมจุฬานะถ้าไม่ใช้เคมี 10% เขาจะเอา 10% ตัวนี้เอาไปไหนให้เนมดาวให้เนมดาวดาวเนมว่าเป็นกับ T-Pad 3น้องคิดว่าไงนะครับถ้าเคมีไม่ต้องใช้สำหรับวิศวะคอมนี่เพราะเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสารเคมีเลยใช่ไหมเราอยู่กับฮาร์ดแวร์นะฮะเขาจะเอาไปแปะที่ T-Pad 3จริงๆพี่เนมและทีแปดสามจะกลายมาเป็น 40% ครับหลายคนบอกไปให้ฟิสิกส์ไปให้คณิตไม่ใช่เลยเขาจะไปทุ่มให้กับวิชาเฉพาะคือทีแปดสามนะครับอันนี้ถึงสามก็จะกลายมาเป็นเท่าไหร่พี่เนม 40% ซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่บอกเลยทีแปดสามคือพระเจ้าคือพระเจ้าครับถ้าน้องสามารถที่จะได้คะแนนทีแปดสามแบบโอเวอร์เรนเจอร์อลังการพีคสุดยอดซูเปอร์แบบซูเปอร์โนวานะน้องเป็นนิสิตจุฬาไปครึ่งตัวแล้วอะถูกปะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามันทุ่มถูกวิชาถูกจุดนะครับอันนี้คือตัวที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับและเวลาเราพูดถึงทีแปดสามเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้สำคัญแค่รอบที่สามเท่านั้นพี่เนมครับรู้จักรอบโควต้าใช่ปะที่พี่โจบอกไว้และตอนเนี้ยที่มากระแสแรงมากๆณสมัยนี้เลยนะสำหรับน้องที่อยู่โซนภาคอีสานพี่บอกเลยมขเนี่ยมีสนามสอบที่เขาเรียกว่าออกข้อสอบเองเรียกว่าสนามสอบ NETSAT หรือว่า NETSAT แล้วแต่น้องเรียกนะครับซึ่งเขาก็ออกมาได้ 2-3 ปีแล้วพี่เนมซึ่งปีแรกๆเนี่ยยกตัวอย่างวิทย์วักของมขนะครับเขาอ่ะจะออกข้อสอบเองทั้งหมดแม้กระทั่งข้อสอบความถนัดทางด้านวิศวะเขาก็ออกเองครับพี่เนมแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาออกได้ปีหนึ่งครับพี่เนมตอนเนี้ยเขาไม่ออกแล้วครับเขาออกเองทุกวิชายกเว้นวิชาเดียวที่เขาไม่ออกคือความถนัดทางด้านวิศวะเขาจะใช้คะแนนทีแพทสามครับ
งั้นใครอยากเข้าวิทย์วะมอขอไม่ว่าจะเข้ารอบ2หรือรอบ3น้องต้องทำทีไป3ให้ได้คะแนนดีที่สุดอันเนี้ยเล่าให้ฟังเป็นอินไซต์นะครับเรียกว่าทิ้งไม่ได้เลยเนาะพี่เฟรนเนาะเพราะว่าทิ้งไม่ได้เลยถ้าพูดถึงเน็ตเซตตั้งแต่ปีแรกที่เราตามกันดูเนาะพี่เฟรนเนาะก็คือแบบทุกอย่างเขาทำเองหมดแต่แบบปีนี้เขาเอา T-Pad 3มาปลั๊กอินด้วยแสดงว่าน้องจะเทเลทับบี้ไม่ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสร้างมาตรฐานว่าวิศวะเนี่ยไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนต่างจังหวัดในเมืองคุณต้องผ่านข้อสอบตัวเดียวกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะมันเป็นวิชาชีพนะครับงั้นขอพี่เฟนประมาณนี้พี่เนมจบแล้วก็อธิบายอันนี้คือตัวอย่างแล้วกันค่ะน้องถ่ายรูปลองไปทำดูเล่นๆถ้าน้องคิดได้น้องพิมพ์เข้ามานะครับโอเคนะฮะโอเคครับก็เวลาที่เหลือก็เหลือเป็นคำถามนะฮะที่น้องอยากจะถามพี่เฟนเลยแล้วกันนะครับก็ครบแล้วทั้ง T-Gap T-Pad แล้วก็ A-Level แล้วก็คณะที่เขาใช้ยกตัวอย่างให้น้องดูแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการเตรียมตัวนะครับก็มีโรดแมปมาให้ดูนะสำหรับ10เดือนที่น้องที่เหลือถูกไหมฮะไอเขียวๆที่น้องเห็นอยู่บนหน้าจอครับมันคือช่วงเวลาชิลของน้องมันคือช่วงเวลาที่น้องอ่านหนังสือครับซึ่งตอนเนี้ยต้องกากบาทมกราทิ้งไปกากบาทกุมภาทิ้งไปและกำลังจะกากระดาษมีนาครับดังนั้นน้องจะเหลือแค่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและเข้าสู่ธันวาครับพูดง่ายๆคือน้องมีเวลาประมาณ9เดือนค่ะน้องจะสอบ T-Gap แล้วก็ T-Pad แล้วครับและคนที่หนาวร้อนที่สุดคือ5กลุ่มที่พี่เฟนพูดถึงน้องต้องสอบที แพทแล้วครับทันใช่ป่ะแล้วน้องจะมีเวลาพักหายใจอีกแค่2เดือนคือมกราและกุมภามันก็จะกลับมาสู่วันนี้แต่เป็นของปีหน้านั่นคือสนาม A level เร็วไหมครับพี่บอกเลยเร็วถ้าน้องกากบาทแป๊บเดียวอ่ะมันก็จบแล้วมันก็ไปเร็วมากๆนะครับซึ่งเวลาน้อยแบบเนี้ยเหมือนวันเนี้ยที่พี่เฟนมีเวลาน้อยอ่ะเวลาเตรียมอ่ะมันเตรียมแบบทั่วไปไม่ได้มันต้องเตรียมแบบมีกลยุทธ์ถ้าน้องต้องใช้ฟิสิกส์น้องต้องรู้ว่าบทไหนที่น้องอ่านแล้วน้ำโดนบทไหนที่น้องอ่านแล้วมันเจาะลึกแล้วน้องอ่านแค่ 50% แต่ทำโจทย์ได้ 80% น่ะน้องเอาเลยแล้วไม่ใช่แค่ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตน้องต้องทำแบบเนี้ยให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันและจากเวลา9เดือนแค่9เดือนน่ะมันอาจจะเปลี่ยนน้องเป็นคำว่าตั้ง9เดือนพอน้องจบตั้งแต่5เดือนแล้วอันเนี้ยทำได้ซึ่งถ้าเรามีเวลาหรือน้องจากถามพี่เฟนหลังไมค์เดี๋ยวเรามาคุยกันได้นะครับวันนี้ให้เห็นภาพรวมไว้ประมาณนี้ครับโอเคนะคะก็จริงๆถึงตรง Q&A เดี๋ยวเนมหยุดการแชร์แล้วกันเราจะได้นั่งคุยกันนะคะได้ครับก็จริงๆเนี่ยคำถามนะคะหลายๆอย่างตอนนี้คือน้องบางคนเข้ามาไม่ทันนะคะเราไม่ได้ลบไลฟ์นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีเอาเป็นไฮไลท์เนี่ยไปลงใน YouTube นะคะอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะแล้วก็เขาบอกว่ารอบ2กทมคือตัดไปเลยไหมครับนะคะอันนี้ขอให้น้องพิมพ์ขยายความนิดนึงนะคะว่ารอบ2นี่คือม็อกหรือว่าตัวของทั่วไปนะคะพิมพ์มาเพิ่มนิดนึงนะถ้าเดาเนี่ยจะเป็นโควต้าเนาะโควต้าพื้นที่เออใช่ถือว่าตัดไปเลยใช่ไหมจริงๆรอบโควต้าถ้าเกิดว่าเป็นของตัวกทม.เนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าติดตามจริงๆโควต้ามันคือเรื่องของพื้นที่ใกล้บ้านเนาะพี่เฟนเนาะถ้ากทม.จริงๆค่อนข้างที่จะน้อยต้องพูดแบบนี้แล้วกันนะคะจะถามว่าไม่มีเลยไหมนะคะเดี๋ยวให้ทีมอัปเดตให้เดี๋ยวรอดูในเพจได้เลยนะคะว่าเฮ้ยมันมีผลมากน้อยขนาดไหนอุ๊ยขอบคุณสำหรับคำถามที่อิชชูขึ้นมาตรงนี้เนาะครับผมจริงๆเช็คใน T-Caster App ได้นะมันจะขึ้นเลยว่าอย่างจุฬาอย่างเงี้ยถือว่าอยู่ในกรุงเทพเนาะอยู่ใจกลางกรุงเทพอย่างเงี้ยคณะนั้นน่ะถ้ารอบ2อ่ะมีผลจริงๆนะพี่เฟนมันจะขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีมันจะแบบมันจะไม่มีตัวสีเขียวขึ้นแสดงว่าน้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบ2ของคณะนั้นใช่นะคะครับผมซึ่งพี่ก็เสริมนะว่าลองไปดูพวกโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายนะครับมันจะเกิดขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องเรียนอยู่สาธิตเกษตรนะครับเขาจะมีเครือข่ายที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะครับถ้าน้องอยู่สาธิตจุฬามันจะมีอยู่ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในวงแคบ
ขาก็จะไม่ได้สื่อออกไปนะแต่ถามว่ามีไหมมีบ้างครับมีบ้างแต่น้อยไม่ได้แบบเออกระเดิกเหมือนประมาณว่าถ้าคุณเรียนอยู่ในภาคอีสานคุณมีสิทธิ์ที่จะสอบในแซดอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าชัดเจนงั้นเด็กอีสานจะมีโอกาสนี้เท่านั้นถ้าน้องอยู่กรุงเทพน้องไม่มีแต่ถ้าน้องอยากมีทำได้เหมือนกันทำได้สองอย่างคือล้มเลิกระบบนี้กับสองคือน้องต้องย้ายสัมมโนครัวไปแล้วก็มีคนคิดจริงๆนะครับเช่นอยากได้แพทย์แต่ว่าแพทย์อ่ะมาสอบกระทรวงกลางมันยากพี่เนมค่ะผู้ปกครองเนี่ยโรงเรียนเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยลูกเขาอยู่ม.ต้นเขาวางแผนจะให้เป็นหมอแต่เรียนที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้วางแผนจะย้ายไปเรียนภูมิภาคเพื่อจะได้สิทธิ์โควต้าในเขาเรียกว่าต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการอยู่3ปี5ปีเขาวางแผนถึงขั้นนั้นนะครับเพราะเขาไปอยู่ปุ๊บเขาได้โอกาส2ต่อคือรอบโควต้าด้วยและรอบกสพทด้วยนะครับนี่นะฮะคือก็พ่อแม่เขาก็ช่วยวางกลยุทธ์นะครับหรือถ้าวันนี้มีพ่อแม่ฟังอยู่ก็เนี่ยคือสิ่งที่เราวางได้แล้วไม่ผิดนะครับไม่ผิดเลยนะซึ่งจริงๆถ้าตอบคำถามนี้แบบwrap up อีกทีหนึ่งนะคะกทม.ไม่ต้องตัดค่ะแต่อยู่ที่ว่าโรงเรียนที่น้องเรียนมีคอนเนคชั่นที่สามารถใช้โควต้าตรงเนี้ยในที่ไหนบ้างเนาะพี่เฟนใช่ครับอ่ะเมื่อกี้นะคะมีน้องอีกคำถามนึงค่ะพี่เฟนสมัคร2คณะต่อ1มหาลัยได้ไหมคะต้องดูว่าคือจริงๆได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่โจได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าถ้าน้องติดน้องก็มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์เนี่ยเพียงแค่สิทธิ์เดียวเท่านั้นนะครับค่ะโอเคซึ่งเข้าใจได้ถึงคำถามนะครับอาจจะเป็นคำถามที่อาจจะมาจากผู้ปกครองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ปกครองแล้วเคยผ่านระบบสอบก่อนหน้านี้มาเนี่ยเขาจะมีระบบที่ว่าเฮ้ยเราติด2ที่ที่เรายังจำได้อยู่ใช่ไหมแล้วที่หนึ่งเนี่ยไปมอบตัวเราไปวางเงินแล้วเราเนี่ยลองไปลุ้นอีกที่หนึ่งถ้าไม่ติดแล้วกลับเอามาที่เดิมอย่างนี้ไม่ได้เลยครับไม่มีแล้วคือตอนนี้ถ้าคุณติดคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะยืนยันสิทธิ์หรือไม่ถ้าคุณไม่ยืนยันสิทธิ์คุณก็ไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็ไปรอบต่อมานะครับประมาณนี้หลังบ้านกระซิบมาว่าเดี๋ยวพี่โจขึ้นมาลุยตอบคำถามด้วยคนหนึ่งเยี่ยมหรือเปล่าหรือเปล่าแกงในแกงปะเนี่ยยังไงมาไหมนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้าพี่โจมาแล้วเอาขึ้นมาเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอไปคำถามต่อไปก่อนแล้วกันนะคะว่ามีน้องถามมาว่าระหว่างนี้นะคะพี่ยังแนะนำให้ฝึกโจทย์สสวทอยู่ไหมคะจนกว่าจะคอนเฟิร์มจริงพี่เฟนว่ายังไงในกรณีนี้โอเคอย่างที่พี่เฟนบอกนะฮะน้องนกใจแป๊บนึงนะครับวันนี้พฤหัสแล้วรอเสาร์อาทิตย์นี้ผ่านพ้นไปเนี่ยทุกอย่างจะกระจ่างตอนนี้มันเป็นหมอกหรือควันเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราครับซึ่งแค่อีก2วันเราไม่ต้องคาดเดามันก็มี2ทางอย่างที่พี่เฟนบอกก็คือว่าถ้าข้อสอบมันเป็นแนวเดิมเราก็ทำเหมือนเดิมต่อไปโฟกัสให้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าข้อสอบมันพลิกจากแผ่นฟ้าเป็นพื้นดินจากพื้นดินไปเป็นแผ่นฟ้าเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมานั่งวิเคราะห์กันใหม่นะครับว่าเฮ้ยมันไปในเวเนี่ยแต่น้องก็ไม่ต้องกังวลยังไงพวกพี่ๆจะจับสถานการณ์เหล่านี้แล้วแก้ไขให้น้องแล้วก็จะยื่นเขาเรียกว่าเครื่องมือยื่นวิธีการให้น้องพิชิตตัวที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้นะครับแต่ถ้าถามความเชื่อส่วนตัวพี่เฟนนะพี่ไม่ค่อยกลัวเรื่องแนวเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกเพราะจริงๆอ่ะถ้าน้องเตรียมตัวดีอ่ะเปลี่ยนยังไงน้องก็ทำได้คณิตก็คือคณิตชีวะก็ยังเป็นชีวะฟิสิกส์มันก็ยังเป็นฟิสิกส์เนี่ยแหละคือหัวใจที่น้องทำได้ตอนนี้เลยนะครับส่วนเรื่องแนวก็คือถ้าเตรียมถูกมันก็เขาเรียกว่าประหยัดแรงแค่นั้นเองนะครับแต่น้องทำได้ครับสู้ๆครับทำได้แน่นอนครับนะคะคำถามถัดมาเลยพี่โจยังไม่มานะคะปล่อยให้เป็นเรื่องของการเดานะคะน้องณราวิทย์ถามว่าสมมุติว่ายื่นพอร์ตรอบแรกไม่ผ่านเรายังสอบรอบที่3ได้อีกไหมครับพี่เฟนยังไงได้ครับแล้วถ้าน้องเป็นเด็กภูมิภาคเนี่ยน้องอย่าเพิ่งรอบ3เลยครับรอบ2น้องก็มีสิทธิ์นะครับคือรอบแรกไม่ผ่านก็ไปรอบ2รอบ2ไม่ผ่านก็ไปรอบ3ครับแค่นั้นเองนะครับรอบ3ไม่ผ่านก็ยังมีรอบ4
นะฮะที่จะให้โอกาสสุดท้ายท้ายสุดกับเรานะครับแต่พี่เชื่อว่าเผลอๆคนที่ถามเนี่ยอาจจะติดตั้งแต่รอบแรกนะรอบพอร์ตนะครับซึ่งถ้าจะติดรอบพอร์ตได้เนี่ยก็น้องก็ต้องดูนะครับว่าคณะหรือมหาลัยที่น้องเลือกเนี่ยเขามี requirement อย่างไรเขาต้องการอะไรเขาต้องการ1เขาต้องการ A แต่น้องส่ง B ไปอ่ะมันไม่ได้เก็ทป่ะค่ะเขาต้องการ A แต่น้องส่ง A ไปแม้ว่า A ที่น้องส่งไปจะตัวเล็กกว่าที่เขาต้องการนิดนึงอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันก็อยู่มันก็คือ A เว้ยมันก็อยู่ในแคตตากรีที่เขาจะเลือกไงแต่ถ้าเกิดเขาต้องการ A แต่น้องส่ง B ไปต่อให้ B เล็ก B ใหญ่ B โคตรใหญ่ไม่มีความหมายครับยังไงน้องก็ตกกระป๋องเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับรอบพอร์ตนะนั่นคือ requirement หรือพี่แนมจะมีอะไรเสริมเนื่องจากพี่แนมเป็นผู้ชำนาญด้านพอร์ตอยู่แล้วนะครับค่ะก็คือจริงๆจะบอกน้องว่าถ้าสิ่งที่น้องนราวิทย์ใช้คีย์เวิร์ดคำว่ายื่นพอร์ตรอบแรกไม่ผ่านใช้คำว่าไม่ผ่านนะเหมือนนั่งเรือลูกหนูไปรอบ2รอบ3รอบ4ได้เลยได้เลยถ้าเคสว่าผ่านแล้วมีการยืนยันสิทธิ์หรือมีการสละสิทธิ์ให้ย้อนไปฟังต้นชั่วโมงที่พี่โจมาพูดอีกทีหนึ่งได้เลยค่อนข้างชัดเจนน้องพี่เฟนนะคะถ้าสอบติดยืนยันสิทธิ์ไม่ต้องไปต่อสอบติดยืนยันสิทธิ์หมอดูบอกว่าเฮ้ยถ้าเรียนคณะเนี้ยจะไม่มีแฟนไม่ได้ฉันมีจิตมุ่งมั่นว่าจะมีแฟนก็สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปในรอบต่อไปได้นะคะแต่ทุกแอคชั่นมันทำได้แค่ครั้งเดียวสำหรับการสละสิทธิ์นะคะเดี๋ยวพี่พูดละงงไปฟังของพี่โจดีกว่าเพราะว่าจริงๆความหมายเหมือนกันแต่สไตล์การพูดไม่เหมือนกันเดี๋ยวน้องสับสนนะคะก็เดี๋ยวไปย้อนฟังของพี่โจได้นะอ่ะคำถามถัดมาค่ะพี่เฟรนน่าจะถนัดแน่นอนค่ะอ่านฟิสิกส์ไม่เคยเข้าใจค่ะมีแนวทางการอ่านไหมคะเริ่มค่ะนะครับคือถ้าตอบสไตล์พี่นะนะครับคือการเข้าใจฟิสิกส์เนี่ยมันสำหรับคนที่ไม่ชอบฟิสิกส์อ่ะมันจะมีเขาเรียกว่ามีอุดมคติเดียวกันไม่ได้เก็ตป่ะคือถ้าเรามีเวลาแค่เนี้ยบทไหนที่มันยากมันไกลตัวมันไม่ออกข้อสอบอ่ะก็อย่าไปทำความเข้าใจมันเลยพี่ไม่ได้ให้น้องเทนะแต่มันเทได้ถ้ามันจำเป็นเก็ตป่ะก็มันไม่ออกข้อสอบมันออกแล้วมันก็ออกยากอ่านไปก็เกือบทำไม่ได้ไอ้ที่ไม่อ่านไปก็ทำไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องมี strategy ในการเก็บบทที่เราไม่ถนัดนะครับซึ่งถามฟิสิกส์มาแปลว่าอะไรแปลว่าวิชาที่ไม่ได้ถามมาอาจจะเข้าใจไงครับและอย่างที่พี่บอกก็คือเราก็ประคองให้มันผ่านได้ทำบทที่มันควรเก็บทำบทที่มันเข้าใจง่ายๆหัวข้อที่มันเข้าใจง่ายให้ได้แล้วลองดูซิลองไปสมมตินะฮะสอบม็อกแล้วดูซิว่าไอ้หัวข้อที่เราบอกว่าเรามั่นใจอ่ะเฮ้ยมันเก็บคะแนนได้จริงหรือเปล่าแล้วพอประมวลผลคะแนนออกมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เราพอใจหรือไม่เก็ตป่ะไอ้นี่คือสเต็ปแรกที่ทำได้นะครับซึ่งถ้าน้องอยากได้ข้อมูลอินไซต์ของฟิสิกส์เนี่ยพี่ก็โชว์ให้น้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบทที่ออกข้อสอบมากๆนะครับเก็บสเตตกลับมาย้อนหลังไป 4-5 ปีเนี่ยหรือหัวข้อที่น่าเก็บคืออะไรหัวข้อที่น่าเก็บเช่นไม่ยากเข้าใจง่ายทางเดียวแล้วถึงผลลัพธ์เลยอันเนี้ยต้องหาให้เจอถ้าอยากได้นะครับน้องDM IG แล้วเดี๋ยวพี่ส่งข้อมูลให้เลยนะครับพี่มีตัวสเตตของบทที่น่าเก็บแล้วก็บทที่ออกข้อสอบมากๆ มาให้น้องด้วยนะครับใครอยากได้ก็เดี๋ยว DM ให้พี่ได้ครับโอเคนะคะข้อถัดมานะคะเดี๋ยวอันนี้ตอบให้แทนเลยก็ได้ค่ะเขาบอกว่าพี่ครับถ้าเกณฑ์คะแนนที่ใช้เขาบอกว่าเป็น A-level 7วิชาแล้วบอกว่าใช้สัดส่วนคะแนน 100% ผมอยากรู้ว่าแต่ละวิชามันมีสัดส่วนเท่าไหร่หรือหา7วิชาได้เลยครับเอางี้น้องต้องโฟกัสว่าน้องอยากเข้าคณะอะไรมหาลัยอะไรก่อนเพราะอย่างที่พี่เฟรนบอกอะวิศวะอะขนาดเกษตรกับจุฬายังสัดส่วนไม่เท่ากันเลยหาร7มันอาจจะไม่สามารถทำขึ้นได้จริงอยากให้น้องอ่ะเข้าไปเรียนที่ Caster App เลยเขาบอกเลยว่าคณะเนี้ยใช้สัดส่วนเท่าไหร่บอก7วิชามากน้อยมันอาจจะเวทตามเขาเรียกว่าตามความสำคัญนะพี่เฟรนเนาะนะคะอันเนี้ยเข้าไปดูได้เลยพี่เฟรนมีอะไรเสริมไหมโอเคก็พี่เข้าใจคำถามนะก็คือเ
เราอยากรู้สัดส่วนถูกไหมซึ่งก่อนที่เรารู้สัดส่วนเราต้องรู้คณะก่อนที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่เฟนพูดไปแล้วคณะเดียวที่ใช้ครบทั้ง7วิชาที่น้องถามมาคือคณะแพทย์กศพทและ7วิชาเนี่ยมีสัดส่วนไม่เท่ากันอังกฤษมี14คณิตมี14นะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยมี 9.3 ไม่ใช่3เดียวนะ 9.33 9.33 9.33 ไทยสังคมมี7นี่ไงครับสัดส่วนไม่เท่ากันครับอังกฤษไป14เลยครับอย่างเงี้ยอันนี้คือสำหรับคณะแพทย์เราใช้7วิชาอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเลยนะครับค่ะแต่ว่ารวมแล้วก็ได้ 100% เพราะฉะนั้นทำอังกฤษเต็มกับทำฟิสิกส์เต็มพอไปเฉลี่ยแล้วมันได้กันคนละแบบนะบางคนทำเขาเรียกว่าทำอังกฤษเต็ม100ฟิสิกส์ได้0กับทำฟิสิกส์ได้0อังกฤษเต็ม100เหมือนจะแฟร์ป่ะแต่มันไม่แฟร์มันไม่แฟร์นี่คิดคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยครับโอเคนะคะคำถามถัดมาเลยนะคะคิดว่าน่าจะเก็บจบภายในเวลานะคะเขาบอกว่าควรสำรองคณะลำดับไว้กี่ที่ดีคะมันเต็มโควต้าก็คือ10เนาะพี่เฟนเนาะคือเต็มโควต้าคือ10อันดับนะคะมีบางคนนะพี่เฟนที่เราไปแนะแนวตามโรงเรียนเนี่ยคือน้องเขาเจาะเลยคือเขาเอาอันดับ1อันดับเดียวคณะเดียวมหาลัยเดียวไปเลยก็มีบางคนอยากใช้ระบบเก่า4อันดับก็มีนะคะแต่ถ้าถามว่าสำรองไว้กี่ที่ดีก็คือ10อันดับคือแม็กซิมัมของน้องเนาะนะคะก็แต่เรื่องสัดส่วนการจัดอันดับนะคะเอาคะแนนไปใส่ใน Tcaster App แล้วให้เขาคำนวณมาแล้วค่อยยื่นก็ได้ค่ะว่า1 2 3 4คนเรียนแบบไหนเราทำมาให้ใช้ฟรีรีบใช้นะคะนะคะรีบใช้นะคะอันนี้ต้องหนักไว้เลยนะคะอ่ะคำถามต่อไปเลยแล้วกันค่ะพี่เฟรนเขาบอกว่าจริงไหมคะว่าถ้าติดสัมภาษณ์ก็คือมีโอกาสแล้ว 70% พี่ว่ามีโอกาสสูงกว่านั้นนะครับคือถ้าเราติดแล้วอะอย่างถามว่าถ้าเรามีโอกาสสัมภาษณ์อะแปลว่าเราอาจจะผ่านรอบที่เรายื่นเปเปอร์ไปแล้วนะค่ะเขาถึงเรียกเราสัมภาษณ์นะครับน้องต้องยื่น10หน้ากระดาษนึกภาพออกใช่ไหมครับรอบพอร์ตโฟลิโอแล้วจากที่คนกรรมการเนี่ยเขาดูผลงานเราเฮ้ยมันโอเคนะน่าสนใจแต่มันก็มีอีก1คน2คน3คนเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจพอๆกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกคนที่มีความสนใจจากตัวผลงานเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์พอเข้าไปสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วน้องผ่านสัมภาษณ์อีกอ่ะนึกภาพออกใช่ป่ะมันคือการกรองดับเบิลกรองอ่ะเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นโอกาสพี่สำหรับพี่นะเกิน 70% ครับเกิน 70% นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสดีมากครับค่ะนะฮะถัดไปเลยแล้วกันนะคะถามว่าลงสอบ TGAT และ A-level คณิต1 2แค่3ตัวเพื่อเข้าบริหารจุฬาจะเสี่ยงไปไหมคะหากไม่ติดคือหมายความว่าลงสมัครสอบแค่3วิชาเนี่ยแค่นี้มีความเสี่ยงไหมความเสี่ยงที่สูงที่สุดคือถ้าไม่ติดบริหารจุฬาเนี่ยมันจะไปทางอื่นยากมากเพราะอะไรครับเพราะบริหารบัญชีการโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับนิติศาสตร์สมมตินะฮะกรุ๊ปเนี่ยคือกรุ๊ปที่ไม่ใช้ T-Pad เก็ตป่ะค่ะนี่คือกรุ๊ปที่อยู่5กรุ๊ปหลักอ่ะอยู่นอก5กรุ๊ปหลักคือแพทย์ศิลปกรรมศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์วิศวะนะครับสถาปัตย์แล้วก็ครูน้องอยู่นอก5กลุ่มนี้คำถามคือพอน้องอยู่นอก5กลุ่มนี้อ่ะน้องก็ไม่สอบ T-Pad 1ถึง T-Pad 5เก็ตป่ะค่ะแล้วถ้าน้องไปสอบแค่เนี่ยไม่สอบ T-Pad ใดๆเก็บไว้เลยอ่ะแล้วน้องไม่สมมติว่าไม่ติดบริหารจุฬาเนี่ยนะมันจะไปทางอื่นยากสำหรับพี่นะค่ะจะไปทางอื่นค่อนข้างยากนิดนึงอะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสสอบอย่างน้อยอีกตัวนึงที่พี่เฟนแนะนำสอบแล้วกันคือ TPS 3มันจะเปิดความกว้างให้น้องได้มากขึ้นนะครับสำหรับพี่นะนะครับน้องอาจจะไม่ต้องไปเข้าแพทย์แต่ว่าน้องไปยังไปสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เก็ตใช่ไหมครับก็ใช้ตัว IT83 เนี่ยเข้าไปช่วยนะครับ
ทีแกต้องสอบอยู่แล้ว A level คณิต1 2เพิ่มทีแปด3เข้าไปครับโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นไปคณะวิทย์ก็ยังได้นะครับโอเคนะคะมาเป็นคำถามที่ว่าต่อไปจะมีแนะแนวการตอบคำถามสัมภาษณ์ไหมคะน่าสนใจมากนะคะจะรับไปพิจารณาอาจจะมีที่ Caster Interview Workshop ก็เป็นได้นะคะก็โปรดติดตามนะคะเพราะว่าคนสอนจะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะอาจจะเป็นพี่เฟนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพี่เนมก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเห็นน้องๆรีเควสต์มาเยอะนะคะเสียงของน้องๆทุกเสียงมีผลต่อพี่ๆนะคะอยากให้เราทำอะไรก็ส่งมาหลังไมค์ได้นะคะคำถามต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าติดรอบ1สหเวทแล้วยังไปรอบ3สหเวทได้อีกไหมคะสมมุติเป็นแบบเปลี่ยนมหาลัยตอบแทนเลยค่ะได้ถ้ารอบก่อนนะรอบ1น้องลงกสพทนะคะเป็นของมหาลัยรัฐรอบ3น้องต้องเข้าเอกชนแต่ถ้ารอบ1น้องเข้าเอกชนน้องรอบ3ก็ต้องเลือกมหาลัยรัฐโจทย์มีแค่นี้เลยนะคะลงซ้ำได้แต่เปลี่ยนมหาลัยถูกต้องเข้าใจถูกต้องไม่เข้าใจย้อนไปดูต้นชั่วโมงสหเวทไม่ใช่กสพทไม่เป็นไรด้วยอันนี้เลือกซ้ำได้เลยนะคะพี่แอดมินเราบอกมานะคะข้อมูลใหม่นะคะสหเวทไม่ใช่กสพทลงได้ทั้ง2รอบคอนเฟิร์มนะคะแล้วมีอะไรที่ไม่ใช่แพทย์นะครับไม่ใช่แพทย์ทันตเภสัชนะครับอันนี้น้องไม่ต้องกังวลเลยครับน้องเล่นท่าไหนก็ได้ครับไม่มีเงื่อนไขมาจำกัดน้องเลยครับโอเคนะคะแพทย์เภสัชท่องเอาไว้ขึ้นใจนะครับแพทย์ทันตเภสัชนะครับโอเคถัดมาค่ะอีก2คำถามสุดท้ายแล้วพี่เฟนนะคะเขาบอกว่าสำหรับคนรอบพอร์ตควรอ่านสอบอะไรไว้เผื่อไว้มากแค่ไหนดีครับสำหรับคนรอบพอร์ตควรอ่านสอบอะไรไว้หมายความว่าถ้าไม่ติดพอร์ตหรือเปล่าครับเหมือนกับคนเตรียมรอบพอร์ตอ่ะควรอ่านอะไรสำรองไว้ไหมโอเควิชาที่ต้องใช้ทักษะครับคือถ้าเรามองสำหรับพี่นะวิชามันมีเยอะถูกป่ะแต่ถ้าแบ่งออกมาอยู่แค่2 category นะคือวิชาที่ใช้ทักษะอะไรคือวิชาที่ใช้ทักษะคณิตฟิสิกส์อังกฤษน้องจะมาอัจฉริยะข้ามคืนไม่ได้สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการสร้างสกิลนะครับอะไรที่อัจฉริยะข้ามคืนได้ไทยสังคมเป็นต้นชีวะได้เพราะมันคือความจำถ้าเมมโมรีในหัวสมองน้องเนี่ยมันจำได้เยอะแล้วมันไม่ลืมเร็วเนี่ยนะน้องอ่านหนังสือไปวันละ20หน้า30หน้าแล้วน้องจำแพทเทิร์นแมปมันได้น้องก็ไปทำน้องก็อัจฉริยะข้ามคืนนึกภาพออกใช่ไหมแต่ฟิสิกส์คณิตอังกฤษจะไม่เป็นแบบนั้นวันนี้พี่เฟนไม่รู้ศัพท์ต่อให้พี่เฟนท่องศัพท์ได้วันนี้พรุ่งนี้พี่เฟนก็ยังพูดไม่ได้เก็ตป่ะเพราะมันจะต้องใช้สกิลและประสบการณ์เพราะฉะนั้นน้องเตรียมรอบพอร์ตจริงแต่คณิตฟิสิกส์อังกฤษเตรียมไว้ครับถ้าน้องต้องใช้นะแต่ถ้าน้องไม่ใช้ฟิสิกส์ก็แฮปปี้น้องก็เตรียมแค่อังกฤษแล้วก็คณิตก็ง่ายลงพี่หนูไม่ใช้คณิตอีกน้องเตรียมอังกฤษอย่างเดียวเลยท้องกิจต้องสะสมเรียนรู้ทุกวันนะครับครับผมโอเคค่ะอีก3คำถามเท่านั้นค่ะพี่ครับถ้าเราส่งพอร์ตไปถ้าเขาไม่ได้เรียกไปสัมภาษณ์ก็ติดใช่ไหมครับไม่ติดครับไม่ติดครับถ้าเขาไม่เรียกก็แปลว่าอย่างที่พี่เฟนบอกคือส่งไปก่อนเก็ตใช่ไหมแล้วการที่เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์เนี่ยแปลว่าเขายังไม่ได้เอาเราน้องคือแคนดิเดตเก็ตใช่ไหมครับน้องยังเป็นแคนดิเดตแต่น้องยังไม่ตกนะน้องเป็นแคนดิเดตแหละพอน้องเป็นแคนดิเดตเสร็จปุ๊บน้องก็ต้องไปสัมภาษณ์และถ้าเขาเลือกน้องนี่แหละก็คือน้องได้น้องได้ก็คือเกิน 80%แต่ถ้าเกิดถ้าเขาไม่เรียกเราเลยน้องไม่ได้เป็นแม้กระทั่งแคนดิเดตนะครับซึ่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็ไปรอบ2รอบ3ต่อได้เลยนะครับก็ต้อง move on ให้เร็วเพราะว่าเขาเรียกว่าเวลามันน้อยใช่ป่ะ move on ให้เร็วครับแต่ว่าการเตรียมพอร์ตก็ถือว่าเป็นโอกาสมีอ่ะรู้อ่ะว่าการยื่นอ่ะมันอาจจะเสียโอกาสแต่ถ้าโอกาสมีไม่ยื่นอ่ะอันนี้ยิ่งเสียใจที่สุดถูกป่ะไม่ติดยังก็แค่เสียใจอ่ะแต่ถ้าไม่เขาเรียกว่าถ้ายื่นไปนะครับยื่นไปไม่ติดก็แค่เสียใจแต่ถ้าไม่ยื่นไม่ติดด้วยถูกไหมฮะไม่ยื่นไม่ติดอยู่แล้วก็ทั้งเสียใจแล้วก็เสียดายก็ดับเบิลเลยนะครับโอเคโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าองค์เทพสามตาตอนนี้นะคะปรบมือต้อนรับทั้ง3คนนะคะ
ในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะไลฟ์นี้จบกี่โมงดีกว่านะคะพรุ่งนี้ที่ฉันบินเช้านะคะแต่ว่าไหนๆอยู่ครบกันแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันตอบอีกนิดนึงแล้วกันนะคะอ่ะข้อต่อไปเลยแล้วกันผมขอช่วยพี่เนมสักข้อสุดท้าย 2-3 ข้อสุดท้ายมาได้เลยครับได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่โจพี่เฟนโอ้โหไม่น่าเชื่อในนี้ฉันสวยสุดนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวนะคะยอมครับวันนี้มานะคะเด็กซิ่วนะคะการแต่งกายสามารถใส่ชุดนักศึกษาและรองเท้าผ้าใบไปสอบรอบ3ได้ไหมคะที่เคยเห็นนะครับสามารถทำได้ส่วนใหญ่สามารถทำได้นะครับเวลาไปสอบก็ใส่ชุดนักศึกษาได้เดี๋ยวนี้เวลาไปสอบเนี่ยให้แต่งกายสุภาพเนาะสุภาพของเขาคือก็สุภาพอ่ะเสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวนะครับประมาณนี้นะครับสามารถทำได้ครับครับผมนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งครับส่วนมากคณะไหนที่สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษบ้างคะอ่ะก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นคณะละกันเป็นคณะที่เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะครับหรือเป็นโครงการอย่างเช่นนะถ้าเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยน่าจะเป็นยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นโครงการมีความสามารถพิเศษทางด้านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยนะครับแน่นอนว่าจะใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่แค่การสื่อสารเนาะน่าจะยื่นคะแนนด้วยคะแนนเทสภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL แล้วแต่นะครับประมาณนี้หรือเป็นหลักสูตรอินเตอร์หลักสูตรนานาชาตินะครับเมื่อกี้มีน้องถามมาได้ฟังอยู่ได้ฟังพี่เนมอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะติดภารกิจบางอย่างนะครับน้องถามว่าถ้าสอบสัมภาษณ์ไปแล้วก็คือมีโอกาสติดไหมมันกับประมาณว่าจำไม่ได้คำถามเนาะเหมือนกับประมาณถ้ายื่นพอร์ตไปแล้วก็เหมือนกับติดไปแล้ว 70% มั้ยประมาณนี้มั้ยครับพี่เนมครับใช่ๆๆใช่ประมาณนี้ถ้าเป็นรอบพอร์ตอ่ะพี่ว่ายังไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่บางที่เนาะอาจจะยากๆอ่ะบางที่อาจจะมีหัวข้อเลยกำหนดมาเป็นหัวข้อนะครับส่วนบางถ้าเป็นรอบ2 3 4นะครับถ้าเป็นรอบ2 3 4ส่วนใหญ่ที่พี่เห็นอ่ะไม่ยากนะครับถ้าไม่ใช่พวกคณะแบบเคี้ยวๆอย่างแพทย์เภสัชทันตะเนาะนะครับก็น้องไปพูดภาษาไทยได้ไปสื่อสารมีมารยาทน้องติดแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะครับข้อสุดท้ายเลยแล้วกันค่ะนะคะมีน้องบอกว่าอธิบายเย็นๆสิทธิ์สละสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์พี่โจพูดไปต้นชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวรอรีรันน้องสามารถแคปไปฟังได้หลายๆรอบเลยนะคะเพราะพี่โจพูดไปเคลียร์มากๆนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะเคยมีคนติดรอบสัมภาษณ์แต่ไม่ติดคณะนั้นไหมคะเคยมีคนติดรอบสัมภาษณ์แต่ว่าสัมภาษณ์ไม่ผ่านแม้จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพี่ว่าน่าจะหมายความว่าแบบเนี้ยถ้าเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอพี่ว่ามีเยอะที่พี่ยกตัวอย่างทุกครั้งเลยเหมือนกับแพทย์จุฬาเนาะรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษนะครับปีหนึ่งจะรับประมาณ24หรือ26คนที่ไม่มั่นใจแต่ว่าเวลาสอบสัมภาษณ์เนี่ยประมาณ60กว่าคนซึ่ง60กว่าคนน่ะผ่านเรื่องของผลงานผ่านเรื่องของเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษมาแล้วแต่ว่าต้องไปวัดกันที่นี่ MMI การสอบสัมภาษณ์นะครับซึ่งเขาก็คัดคนออกอ่ะจากการสอบสัมภาษณ์เนี่ยแหละประมาณนั้นนะครับรอบพอร์ตไม่ง่ายครับรอบพอร์ตเนี่ยจริงๆน้องต้องเตรียมตัวพี่ว่าสอบสัมภาษณ์เวลาเราสื่อสารอ่ะมันไม่เหมือนกับการทําแบบฝึกหัดเนาะไม่ใช่เราพูดวันนี้เราเตรียมวันนี้แล้วเราไปสอบพรุ่งนี้บางคนไม่เคยพูดหน้าชั้นเลยอย่างเงี้ยมันก็พูดไม่ได้ใช่มั้ยถ้าน้องมีโอกาสที่แนะนําอย่างเงี้ยเพราะเป็นภาวะผู้นําหรือออกไปมีโอกาสนําเสนอหน้าชั้นน้องใช้โอกาสแบบเนี้ยในการชาเลนจ์ตัวเองนะครับเนาะฝึกไว้นะครับประมาณนี้โอเคนะคะฉ่ำมากนะคะวันนี้ไม่คิดว่าคำถามจะพรั่งพรูแล้วก็ไม่คิดว่าพี่โจ้จะมาในโค้งสุดท้าย ได้ขนาดนี้นะคะเรียกว่าเป็นไลฟ์แรกนะคะที่ประสานงานกันเนาะพี่เนมก็หน้าใหม่ทีแคสเตอร์พี่เฟรนก็ครั้งแรกทีแคสเตอร์มีแต่พี่โจ้คนเดียวที่อยู่มานานนะคะแล้วก็จะอยู่ตลอดไปนะคะกับพวกเรานะคะจริงๆวันนี้จุดประสงค์อยากจะมาสกิดเนาะบอกนะคะน้อง6869ว่าเฮ้ยอยู่เหลือเวลาอีกแค่10เดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็มาบอกน้องๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงด้วยว่าเฮ้ยเด็ก67เรื่องข้อสอบสสวทเรื่องความกังวลโน่นนี่นั่นน่ะไม่ใช่แค่น้องตื่นเต้น
พวกเราตื่นเต้นเว้ยมันตื่นเต้นทุกครั้งที่มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็กระทบกับน้องๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะพี่ๆทีมงานที่อยู่หลังบ้านทีแคสเตอร์นับร้อยชีวิตเนี่ยนะคะพร้อมจะทำงานให้น้อง24ชั่วโมง7วันไม่หยุดหนึ่งในนั้นมีพี่โจได้พูดแล้วนะคะนะคะถึงปิดไมค์ถือว่าพูดแล้วนะคะแล้วก็เราจะมีนะคะปีนี้บอกเลยว่าทีแคสเตอร์ของเราเรียกได้ว่าขนทัพนะคะกูรูพี่แนแนวเนี่ยนะคะไปเจอกับน้องๆทั่วประเทศแน่นอนนะคะนำทีมโดยพี่เฟรนกับพี่โจนะคะส่วนพี่เนมเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะว่าไขข้อจะดีเหมือนเดิมไหมนะคะอาจจะเป็นโรงเรียนที่แบบว่าเป็นกรุบกริบนะคะตามแบบจังหวัดต่างๆเดี๋ยวไปให้ไปแน่นอนขอแค่อยากนะคะถ้าเกิดโรงเรียนไหนสนใจอยากให้ไปแนะแนวก็ติดต่อพี่ออนดีมานด์นะคะในจังหวัดนั้นๆได้เลยหรือจะติดต่อมาทางทีแคสเตอร์ตรงก็ได้นะพี่โจพี่เฟนนะคะอ่ะเมื่อกี้ฝากไปเรียบร้อยแล้วพี่โจนิดนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวให้พี่เฟนนะคะฝากนะคะถึงน้องๆ6869แล้วก็อวยพรน้องๆ67สักนิดหนึ่งนะคะเชิญค่ะโอเคครับก็เริ่มจากน้อง6869ก่อนแล้วกันนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นี้สดๆหรือว่าจะไปดูย้อนหลังนะครับทาง YouTube นะครับก็ขอให้ดูเสร็จแล้วเนี่ยให้ได้มีกำลังใจทุกคนนะครับว่าสิ่งที่พวกพี่ๆพูดไปนะครับบางทีอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่น้องรับฟังแล้วอาจจะรู้สึกกระทบกระเทือนพี่มันดูยากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายรุ่นพี่น้องเขาก็ผ่านไปได้หมดนะครับและทุกคนเขาก็ได้มีที่เรียนกันแทบทุกคนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่การเตรียมตัวเท่านั้นเองถ้าน้องเตรียมตัวก่อนโดยเฉพาะที่น้องดูชมสดอยู่ตอนเนี้ยมันแสดงถึงความตั้งใจที่น้องอยากจะเตรียมตัวก่อนอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวเส้นทางที่จะต่อไปอ่ะมันก็จะได้ก้าวต่อไปได้อย่างมีกำลังใจนะครับส่วนน้อง67ที่เผลอเข้ามาแล้วกันในช่วงพักหายใจหายคออีก2วันนะครับที่จะสอบวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้น้องพกสตินะครับพกปัญญาแล้วก็พกโชคบุญบารมีทั้งหมดที่น้องทำมาเนี่ยขอให้น้องจะเดาก็เดาถูกนะครับแต่ว่าขอให้ทำได้มากกว่าเดาถูกแล้วกันนะครับขอให้ใช้ความสามารถทั้งหมดทุ่มเทครับและหวังว่าคะแนนที่ได้มันจะพอที่น้องติดคณะที่ตั้งใจเอาไว้นะครับพวกพี่ๆเป็นกำลังใจให้น้องนะครับเสมอแล้วก็ครอบครัวของน้องแล้วก็ตัวน้องเองก็เป็นกำลังใจตัวเองด้วยนะครับทำได้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับโอเคนะคะพี่โจ้อวยพรไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งนะคะพี่โจ้กับพี่เฟรนนะคะไปทำภารกิจตัวเองต่อวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาไลฟ์ด้วยกันนะคะไว้เจอกันนะคะครับขอบคุณน้องเนมแล้วก็ขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เฟรนกับพี่เนมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆด้วยครับโอเคนะคะก็ส่งท้ายนิดเดียวเท่านั้นนะคะทบทวนนะคะตอนนี้มีคนแท็กสตอรี่มาประมาณ1.8 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้านะคะ Open Chat นะคะเดี๋ยวพี่เนมจะขึ้นสไลด์ให้อีกทีนึงนะคะพี่เนมจะขึ้นสไลด์พี่เนมจะพยายามทำให้เต็มที่ที่จะหาสไลด์ให้เจอตอนนี้นะคะนะคะนะคะยังไงนะคะบอกเลยนะคะว่าเข้าไปก่อนเนี่ยเราจะส่งนะคะในส่วนของนะคะเขาเรียกว่าฟอร์มนะคะให้น้องเนี่ยเข้าไปนะคะกรอกนะคะเพื่อลุ้นนะคะเอาจอขึ้นได้เลยนะคะเข้าไปได้เลยนะคะในตัวนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ 15% นะคะส่วนลดที่แคสมอกนะคะถึงแค่วันที่19นี้นะคะแล้วก็ยังเล่นกิจกรรมแท็กสตอรี่ได้อยู่นะคะเราจะประกาศผู้โชคดีได้กระเป๋านะคะภายในวันศุกร์นี้นั่นเองนะคะอ่ะและสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะใครที่อยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะดิฉันจะพูดจังหวัดหาดใหญ่อีกแล้วนะคะเล่นจนติดนะคะเราอย่าลืมมาเจอกันนะคะที่งาน Success Design Forum นะคะที่ Caster ไปออกบูธพร้อมพานะคะมินิม็อกนะคะเป็นข้อสอบจำลองนะคะจับเวลา30นาทีไปให้น้องได้ลองทำกันแบบฟรีๆนะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้น้องๆได้เข้าไปเล่นเพื่อลุ้นของรางวัลนะคะไปเจอพี่เนมที่นั่นได้แน่นอนนะคะนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่อยู่ร่วมกันมานะคะ2ชั่วโมง13นาที13วินาทีนะคะในฐานะนะคะตัวแทนพี่ทีแคสเตอร์แล้วกันนะคะก็ขอให้น้องๆ67นะคะด้วยบุญบารมีทุกอย่างที่น้องทำมานะคะขอให้น้องมีสติสัมปชัญญะนะคะกามั่วก็ขอให้กาถูกนะคะน้องอ่านมาก็ขอให้ทุกข้อที่น้องอ่านเนี่ยออกได้เต็มข้อนะคะอนาคตที่สดใสรอน้องอยู่นะคะรอฟังและยินดีกับน้องๆที่สอบติดนะคะแต่ระหว่างทางมีปัญหาอะไรนะคะทักแชทมาถามพี่ๆ
Caster ได้นะคะและน้องๆ6869คะเจอกันทั้งปีแน่นอนนะคะมาเตรียมตัวพร้อมกันนะคะเพื่อนคนที่สดใสสวัสดีนะคะต้องลงไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากมีแม่น้องๆที่อัดใหญ่สวัสดีก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะT-Caster App แอปที่เด็กเตรียมสอบต้องมีเวอร์ชันใหม่หน้าตาเปลี่ยนไปทันสมัยกว่าเดิมสามารถค้นหาคณะที่สนใจทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์ครบทั้ง4รอบไม่พลาดข้อมูลแน่แค่กดเพิ่มเป็นคณะในดวงใจแล้วน้องๆอย่าลืมเข้าไปกรอกคะแนนกันด้วยนะเพราะระบบของเราคำนวณคะแนนได้อย่างถูกต้องแม่นยำและที่สำคัญยังมีฟีเจอร์ช่วยเตรียมสอบอีกเพียบทางลัดเข้า mytcast.com โครงสร้างข้อสอบภาพรวมระเบียบการปฏิทิน TCAS Exam Hub ฝึกทำข้อสอบสถิติข้อสอบคลังข้อสอบแบบทดสอบตัวตนและดูดวงแถมยังรวบรวมข่าวสารกิจกรรมค่ายทุนและอีกมากมายที่น้องๆต้องรู้เหลือเวลาเตรียมสอบอีกไม่นานแล้วนะอย่าลืมเข้าไปเช็คกันล่ะอัปเดตไว้ให้ใน TCaster App ดาวน์โหลดเลย TCaster App แอปเดียวจบครบทุกเรื่องสอบTCaster Mock Exam สนามสอบจำลองกลับมาแล้วจำลองการสอบ TCAS คุณภาพข้อสอบการันตีเหมือนจริงยิ่งกว่าครอบคลุมทุกวิชา TGAT TPAT A Level มีให้เลือก2แบบแบบคอมพิวเตอร์เบสและแบบเปเปอร์เบสจัดเต็มสนามสอบจริงทั่วประเทศรู้จุดอ่อนเสริมจุดแข็งก่อนสอบจริงเหมือนทั้งข้อสอบและรูปแบบการสอบกับติวเตอร์ชั้นนำเพิ่มความมั่นใจไม่ตื่นสนามสมัครเลย TCaster Mock Exam ที่www.tcaster.net